วช่วยกดหมายเลข1ขึ้นมารัวๆกันด้วยครับนะครับก็ณขณะนี้นะครับก็เวลา 2:03 นก็มีเพื่อนๆออนไลน์สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะครับอยู่ทั้งหมด58ท่านนะครับก็คาดว่าค่ำคืนนี้เนี่ยน่าจะมีผู้สนใจนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยน่าจะเฉียดๆประมาณ100ท่านนะครับก็อาจจะมีบางคนเนี่ยที่เข้าห้องประชุมเลทนะฮะหรือว่าอาจจะติดทำงานอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัดวิดีโอนะครับแล้วก็มีวิดีโอย้อนหลังให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับใครในที่นี้นะครับเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งสมัครไม่ถึง1เดือนบ้างครับหรือว่าเป็นผู้สนใจแล้วที่อยากจะมาฟังเปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ขึ้นมาด้วยครับนะครับมีคุณนนท์นะครับน่าจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับคุณจักรินนะครับสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนท่านเลยนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัตรนะครับแล้วก็คุณนพดลแสงวันดีนะครับแอดมินของทีมเด็ดเอเดซีเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะครับเกี่ยวกับธุรกิจจอยแอนด์คอยนะครับโอเคนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับที่ผมจะมาบรรยายนะครับในเรื่องของแนวคิดของคนรวยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริษัทจอนคอยนะครับผมขออนุญาตมีกฎกติกานะครับในการรับฟังสัมมนาออนไลน์ค่ำคืนนี้เพื่อที่จะให้สัมมนาในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับ1 นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับปิด Facebook นะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ท่านกำลังทำอยู่ณขณะนี้นะครับเพื่อตั้งใจฟังการประชุมอย่างใจจดใจจ่อนะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับถ้าเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับบางสิ่งบางอย่างครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อนๆไปได้ตลอดกาลเลยนะครับ2นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับฟังไปแล้วรู้สึกไม่พอใจนะครับไม่ชอบตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะออกจากห้องประชุมในค่ำคืนนี้ได้นะครับเราไม่กดกันนะครับเพราะว่าผมจะไม่ต้องเสียเวลาบรรยายให้กับเพื่อนก็จะไม่ต้องมานั่งฟังนะครับทนผมพูดด้วยโอเคป่ะเราบินกันนะครับ3นะครับอย่าเพิ่งถามคำถามนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเปิดโอกาสให้ถามในช่วงท้ายนะครับ4นะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับสักอย่างในสิ่งที่ผมกำลังพูดแต่จงเก็บสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยไปคิดดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยครับเก่งแล้วก็สามารถวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรมันควรทำอะไรไม่ควรทำได้นะครับใครในที่นี้ที่รับกฎกติกาในค่ำคืนนี้ได้บ้างครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับตัวเองด้วยครับผมจะได้แนะนำตัวเองได้นะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองกันก่อนนะครับผมชื่อสุกรีปริญญาปริวัตรชื่อเล่นชื่อเกอายุ34ปีนะครับผมเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับจบจากมหาวิทยาลัยกรียอง Institute of Higher Education ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จบปตรีแล้วก็ปโทที่โรงเรียนเดียวกันเลยนะครับปตรีเนี่ยผมจบสาขาการโรงแรมนะครับแล้วก็ปโทเนี่ยผมจบสาขาการตลาดนะครับปัจจุบันนะครับผมก็เป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าตรามุกิของบริษัทจิ้งเข็มโฮดจำกัดนะครับซึ่งเป็นโรงงานรองเท้าผลิตสำหรับทำไร่ทำสวนนะครับ2นะครับผมยังเป็นนักธุรกิจออนไลน์ของทีมลิดเอเดซีนะครับก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดด้วยนะครับ3นะครับผมยังเป็นโค้ชสอนทำการตลาดออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะครับปัจจุบันก็มีผู้คนนะครับมาติดตามเกี่ยวกับความรู้บนโลกออนไลน์เนี่ยผ่านทาง YouTube Channel ของผมเนี่ยมากกว่า 2,000 ท่านนะครับ4นะครับผมยังเป็นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคอนโดให้เช่านะครับแล้วผ
มยังมีปล่อยห้องแถวให้เช่าอีกด้วยนะครับ5นะครับผมเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวนะครับแล้วก็เล่นทีเฟกสั้นนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักผมบ้างพอสมควรแล้วนะครับว่าเอ้ยว่าผมทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างพอร์ตหุ้นเล็กๆน้อยๆครับซึ่งผมเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะว่าเอ้ยผมไม่ใช่คนจริงนะครับนักลงทุนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเงินนะครับแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนมันน่าจะขึ้นนะครับเราจะได้เก็งกำไรไว้ได้อีกด้วยนะครับก็อัปเดตนิดนึงนะฮะความรู้เพิ่มเติมวันนี้คุณล่วงหนักเลยทีเดียวเนี่ยลง40จุดครับมีถามนิดนึงครับในห้องนี้มีใครเล่นหุ้นบ้างครับช่วยกดหมายเลข1ให้กับผมด้วยครับตอนนี้ออนไลน์อยู่78ท่านนะครับมีใครเล่นหุ้นบ้างครับไม่มีเลยเหรอครับคุณเอกสิทธิ์นะเป็นไงบ้างวันนี้พอร์ตแดงกันเกลือเลยใช่ไหมฮะมีใครขายหุ้นทิ้งบ้างครับวันนี้มีใครขายหุ้นทิ้งบ้างครับคุณเอกสิทธิ์ขายหุ้นทิ้งไหมครับวันนี้ถ้าขายหุ้นก็พิมพ์หมายเลข5ถ้าไม่ขายพิมพ์หมายเลข2ครับขายไหมฮะวันนี้หรือว่าถือต่อไม่ตอบโอเคไม่เป็นไรนะครับอาจจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยเราแล้วแต่คนไงบางคนเล่นระยะสั้นบางคนเล่นระยะยาวนะครับเพราะว่าหุ้นนะครับมันก็เป็นช่วงที่เขาเทขายลงมานะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเรื่องสงครามนะครับที่เขากลัวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้อีกนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอดีตของผมนะครับอดีตผมอาจารย์สุกรีนะครับเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารมาก่อนนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีละ10ปีแล้วเนาะนะครับ10กว่าปีละนะฮะผมก็หลังจากที่เรียนจบปตรีมานะครับผมก็ได้มาเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารนะครับที่โรงแรม5ดาวที่ภาคใต้นะฮะก็ได้ประสบการณ์นะครับนะครับในการบริการผู้คนนะครับเนี่ยก็เป็นรูปของผมนะครับซึ่งย้อนกลับไปในอดีตนะฮะผมยังใส่แว่นอยู่เลยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมทำเลสิกเรียบร้อยแล้วนะครับวิวัฒนาการมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันผมต้องใส่แว่นนะครับก็เล่านิดนึงแล้วกันนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยผมได้เงินเดือนนะครับก็ประมาณ 6,500 บาทนะครับยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จถ้ารวมเซอร์วิสชาร์จเนี่ยผมก็มีเงินเดือนประมาณ 10,000 กว่าบาทนะฮะก็รายได้ตรงนี้มันก็ไม่ตอบโจทย์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็หลังจากที่ผมเรียนจบปโทเนี่ยผมก็เริ่มมาคิดนะครับว่าเอ้ยผมจะทำอาชีพอะไรดีนะครับผมก็ได้มาสานต่อธุรกิจของที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเลือกทำธุรกิจเครือข่ายของจอยคอยด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เริ่มทำธุรกิจเครือข่ายจอยคอยเนี่ยผมก็มีผลลัพธ์นะครับก็รับไปด้านไปก็1ล้านกว่าบาทเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างรายได้คร่าวๆของผมนะครับรายได้จากธุรกิจจอนคอย4รหัสนะครับก็รับไป 783,000 บาทไอ้ตัวนี้ยังไม่อัปเดตนะถ้าอัปเดตจริงๆเนี่ยก็ปารายได้ไปล้านกว่าบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรับรายได้นะครับสำหรับทีมงานที่ตั้งใจจริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของทีมงานของผมนะครับที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขานะครับก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายสู่ผู้บริโภคได้เช่นกันก็รับไปวันเดียว 6,000 บาทนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมก็มีทีมงานหลายๆคนนะครับซึ่งเขาตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะครับก็เนี่ยนะครับบางวันเขาก็รับไป 4,000 บางวันบางคนก็รับไป 1,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนนะครับนะครับรายได้จะมากหรือจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราทุ่มเทกับที่เราทำธุรกิจตัวเนี้ยไปได้เยอะมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีคิดของคนรวยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า
ถามนิดนึงครับว่าใครในทีนี้อยากรวยบ้างครับใครอยากรวยช่วยกดหมายเลข8ให้กับตัวเองด้วยครับใครไม่อยากรวยก็เชิญออกจากห้องประชุมนี้ไปได้นะเพราะว่าในสัมมนาค่ำคืนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่อยากรวยเนี่ยผมจะเล่าวิธีการให้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน4ด้านรายได้4แบบกันก่อนนะครับผมจากโรเบิร์ตคิโยซากินะครับที่เขาเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับเขาสอนมาว่าอะไรบ้างครับนะฮะเขาแบ่งนะครับเงิน4ด้านออกมาเป็น4ประเภทครับตรงนี้ครับ employee เรียกว่าลูกจ้างครับคนที่ทำงานประจำนะครับกินเงินเดือนนะครับตรงเนี้ยอยู่จะอยู่ตรงนี้นะครับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ทำกิจเล็กๆนะครับอย่างเช่นนะครับเปิดร้านเอารถเข็นนะครับขายหมูปิ้งขายนู่นขายนี่นะครับเปิดร้านเล็กๆแค่เนี้ยถึงรวยก็หยุดไม่ได้ครับเพราะว่าเราทำคนเดียวมาเราไม่ได้จ้างคนอื่นมาทำนะครับนะครับถัดไปนะครับเจ้าของธุรกิจครับตรงเนี้ยผมทำครับปัจจุบันผมเปิดเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้านะครับก็ผมมีโรงงานแล้วผมก็มีระบบนะครับผมก็ให้ลูกน้องผมเนี่ยทำงานแทนผมได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปตรวจตาในเรื่องของบัญชีดูแลลูกค้าบ้างอะไรบ้างแต่ผมทำงานน้อยลงครับเพราะว่าผมสร้างระบบเซตระบบให้ลูกน้องทำงานแทนผมนะครับตรงเนี้ยมันก็ดีอย่างก็คือว่ารวยแล้วหยุดได้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นระบบของการตลาดเครือข่ายนะครับซึ่งผมจะอธิบายในค่ำคืนนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพอมาถึงตัว I ตรงนี้นะครับ Investor ครับนักลงทุนนะครับรวยมากหยุดได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้เงินทำงานแทนเรานะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ครับว่าเฮ้ยใครที่เล่นหุ้นนะครับแล้วก็เขาจะเรียกว่าเป็นนักลงทุนก็ได้นะครับผมก็เป็นนักลงทุนเช่นกันนะครับแล้วก็ใครที่ลงทุนปล่อยให้เงินทำงานแทนเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็เกษียณได้นะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากนะครับที่ผมได้เรียนรู้นะครับว่าการจะเป็นเจ้าของธุรกิจแบบระบบนะครับหรือ business owner แล้วก็เป็น investor ด้วยเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะสร้างรายได้แบบ passive income ได้ครับหลังจากปุ๊บนั้นปุ๊บเนี่ยผมมีโอกาสที่ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยครับนี่ก็เป็นประเทศอินโดนีเซียเกาะบาหลีนะครับที่ผมได้ไปท่องเที่ยวนะครับมีประเทศไหนอีกบ้างครับอันนี้ก็เป็นประเทศสาธารณรัฐเช็กนะครับเมืองปรากครับใครอยากไปบ้างครับใครอยากไปประเทศสาธารณรัฐเช็กรีพับลิกบ้างครับช่วยกดหมายเลข9เลยครับนะครับเมืองค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปสัมผัสเป็นเช่นกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่ผมอยู่บนที่เทือกเขาจะเป็นแอลป์นะครับสวยไหมครับเทือกเขานี้ใครคิดว่าสวยกดหมายเลข1ใครคิดว่าไม่สวยกดหมายเลข2ครับเจ๋งไหมฮะนะครับก็อัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับผมจะไปเที่ยวฮอกไกโดนะครับกลับมาทีก็วันที่14เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่อยากจะมีโอกาสที่ไปท่องเที่ยวแบบไร้กังวลเรื่องการเงินนะครับเราต้องนะครับอยู่ในแบบของ business owner นะครับนั่นก็คือต้องทำธุรกิจนะครับแล้วก็หรืออยู่ในแบบ investor นะครับนักลงทุนนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะนำรูปฮอกไกโดนะฮะบรรยากาศสวยๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคป่ะอันนี้ก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับเนี่ยนะครับผมได้ไปเที่ยวประเทศภูฏานนะครับวัดทักซังนะครับเดินขึ้นเขาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับมีใครอยากไปเที่ยวท่องเที่ยวประเทศภูฏานบ้างครับ
หนาว1องศานะครับช่วยกดหมายเลข9ใครไม่อยากไปกดหมายเลข4ครับมีใครอยากไปบ้างฮะนะครับนะฮะก็เป็นไปอีกประเทศนึงที่หนาวนะครับแล้วผมก็ชอบนะครับอยากรู้นะครับบรรยากาศแล้วก็ประเทศนี้ตั้งเดิมของเขาด้วยนะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมันยังไม่เจริญนะครับประชากรอยู่ประเทศนี้เนี่ยเพียงแค่ 800,000 คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ชุดของเขาที่เขาใส่เป็นชุดประจำชาติเนี่ยเขาก็ยังใส่อยู่นะครับเขาไม่ได้เป็นตัวแปลกอะไรเลยนะครับประเทศนี้ใครนะครับที่เป็นโรคภูมิแพ้หายใจค่อนข้างติดขัดนะครับมาประเทศนี้นะครับจะหายใจโล่งมากอากาศบริสุทธิ์มากครับนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมทำธุรกิจนี้นะครับผมไม่ได้เพียงแค่สำเร็จอยู่คนเดียวนะครับผมยังสามารถที่จะมอบต่อความสำเร็จให้กับทีมงานของผมได้ด้วยนะครับล่าสุดนะครับแอดมินของผมเนี่ยนะครับของเราเนี่ยครับทีมลิตเอซีเนี่ยนะครับนั่นคือคุณนพดลแสนมันดีครับที่เขาจะบรรยายเรื่องระบบและแผนการตลาดเนี่ยเขาได้ติดโปรท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วครับใครตบมือได้ช่วยกดหมายเลข8ขึ้นมารัวๆด้วยครับขอบคุณครับเห็นไหมครับเราไม่ได้ทำธุรกิจนะครับสำเร็จเพียงแค่คนเดียวนะครับเราสามารถที่จะพาทีมงานของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยครับขอเพียงแค่เราตั้งใจจริงครับโอเคป่ะผมบอกได้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยธนาคารเนี่ยจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเซเว่นนะครับได้อนุมัตินะครับระบบการถอนเงินโอนเงินรับฝากเงิน24ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ในเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องรีบปรับตัวครับถ้าใครไม่ปรับตัวตอนนี้นะครับอนาคตข้างหน้าเราจะลำบากอย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่าคุณไม่ปรับตัวตอนนี้คุณอยู่สุขสบายนะครับในอนาคตถ้าคุณอยากจะอยู่สุขสบายนะครับมันมีทางเดียวครับคุณต้องปรับเปลี่ยนครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบก็ตามคุณต้องปรับนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหนี้หัวโตอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมมีวิธีการที่อยากจะแบ่งปันว่าจะทำอย่างไรให้คุณเนี่ยมีเงินเก็บรองรับไว้ในอนาคตแล้วสามารถที่จะส่งมรดกให้กับลูกๆหลานให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับใครพร้อมที่อยากจะเปิดใจแล้วฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจจอนคอยอะไรบ้างครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับผมรัวๆด้วยครับขอบคุณครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มบรรยายแล้วนะครับว่าจอนคอยทำธุรกิจอะไรกันแน่นะครับเพื่อนๆบางคนที่สมัครเข้ามาใหม่ก็อาจจะเข้าใจบ้างแล้วนะครับแต่ยังเข้าใจไม่หมดนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอกย้ำนะครับรายละเอียดให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนะครับจอนคอยชื่อธุรกิจขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า30,000กว่ารายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในการซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับปัจจุบันนะครับเวลาเราไปร้านเลข7นะครับเราซื้ออะไรบ้างครับซื้อปลาซื้อมาม่าปลากระป๋องชากาแฟยาสระผมนะครับน้ำยาล้างจานจีบปาถาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจอยคอนของเราเนี่ยก็มีหมดครับร้านของเรานะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือว่าถ้าเพื่อนๆมาซื้อสินค้าที่ร้าน JC Shop ของเรานะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนพอเราสะสมคะแนนครบกลับมาเราจะได้เงินปันผลจ่ายขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ 15,000 บาทใครคิดว่าดีบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ขึ้นมารัวๆด้วยครับโอเคเนาะอันนี้ก็
ป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับย้อนกลับไป16ปีที่แล้วนะครับบริษัทดั้งเดิมของเราเนี่ยชื่อบริษัทเจริญโอสถนะครับเราเป็นโรงงานนะครับซึ่งผลิตยาชื่อยาน้ำสมุนไพรจริงปัจจุบันเราเปลี่ยนบริษัทชื่อบริษัทแล้วครับเป็นบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อที่จะให้บริษัทของเราเนี่ย go inter นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีทีมงานอยู่ทั่วโลกเรียบร้อยแล้วนะครับยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงเนี่ยคืออะไรครับเป็นยาแผนโบราณนะครับซึ่งมีสมุนไพรประกอบไปด้วยมากกว่า30ชนิดนะครับนะครับแล้วยาตัวนี้นะครับช่วยเพื่อนๆอะไรบ้างครับยาตัวนี้นะครับ1 นะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยลดอาการปวดเมื่อยนะครับสำหรับคนที่นั่งทำงานหนักเดินเยอะๆใช้สมองเยอะๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาการจะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับ2 นะครับขับล้างสารพิษออกจากร่างกายครับเพราะว่าอะไรครับทำไมเราถึงต้องบริโภคสินค้าตัวนี้แล้วทำไมมันถึงซื้อซ้ำได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเพื่อนๆไปตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่ามันมีสารพิษทั้งนั้นใครคิดว่าจริงบ้างครับช่วยกดหมายเลข1ใครคิดว่าไม่จริงบ้างกดหมายเลข2ครับมันมีสารพิษถูกไม่ถูกแต่ยายงเหิงของเราตัวนี้มันสามารถที่จะขับล้างสารพิษออกจากร่างกายให้กับเพื่อนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัย4ซึ่งเราจะเป็นจะต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วอะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วเราก็จะมีอายุยืนที่ยืนนานนะครับผม3นะครับยายงเหิงตัวนี้นะครับยังช่วยให้เพื่อนๆนะครับหน้าใสหน้าเจ้งหน้าดูอ่อนกว่าวัยมากกว่า10ปีถ้าใครบริโภคยายงเหิงขวดใหญ่1ขวดต่อ1เดือนนะครับครบไป1ปีเนี่ยน่าจะดูเด็กกว่าอ่อนวัย10ปีครับนะครับผมก็ขออนุญาตอธิบายสรรพคุณประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าผมไม่ใช่หมอนะครับส่วนรายละเอียดเติมตรงนี้เกี่ยวกับยาตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชค้นหาใน Google ได้เลยนะครับ Google ไม่เคยหลอกใครโอเคป่ะนี่นะครับบริษัทจอห์นคอยเนี่ยนะครับของเราก็มีเลขทะเบียนยานะครับ G244/43นะครับแล้วเรานะครับยังได้ไปทำการพิสูจน์นะครับว่าเฮ้ยยาของเราเนี่ยตรวจที่โรงพยาบาลศรีราชตรวจค้นไม่ค้นพบสารพิษใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเฮ้ยยาของเราเนี่ยมันมีสเตอรอยด์หรือเปล่าไม่มีอย่างแน่นอน 100% ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชอบนะครับรับประทานยายงเหิงซึ่งมันเป็นยาน้ำหรือรับประทานยากนะครับเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอีกด้วยนั่นคือยงหมิงนะครับยงหมิงก็คือยงเหิงในรูปแบบแคปซูลนั่นเองนะครับ1กล่องนะครับจะมีทั้งหมด30เม็ดนะครับราคา 1,250 บาทในราคาสมาชิกนะครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นคือกาแฟยงหมิงครับกาแฟมันไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวนะครับมันเป็นกาแฟบำรุงรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าเขาใส่สารตัวถังเช่าเข้ามาด้วยนะครับช่วยบำรุงเลือดให้กับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมนะครับเป็นคนรักษาสุขภาพมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยคิดถึงสุขภาพครับเพราะว่าคนเรานะครับเกิดมานะครับเรามีอวัยวะเพียงแค่32ส่วนนะครับแต่ถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยเราไม่สามารถนะครับเอาอวัยวะอีกอันหนึ่งเนี่ยมาทดแทนกันได้นะครับอย่างเครื่องจักรนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วใช้มันแล้วถ้ามันเจ๊งเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้แต่ร่างกายคนเราครับไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้แต่ทำไมล่ะครับทำไมเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้เป็นอย่างดีครับเราเกิดมาอายุเฉลี่ยของคนเราเนี่ยมีถึงประมาณ85ปี
แล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้งานหนักร่างกายของเนี่ยไปหนักขนาดไหนแล้วแล้วเราเคยบำรุงสุขภาพของเรามากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับโอเคนะฮะแล้วนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานนะครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยไม่ใช่เพียงผมคนเดียวแต่ผู้บรรยายเนี่ยก็หมอว่าโยงเหิงมันดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเรามีหลักฐานที่บอกว่าเฮ้ยตำรวจก็บริโภครับราชการเป็นครูก็บริโภคโยงเหิงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับไม่ได้มาหลอกลวงว่ายาของเราเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีมันดีอย่างแน่นอนถ้ามันไม่ดีนะครับบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับก็ไม่สามารถที่จะขายยามาได้เกิน16ปีหรอกจริงไม่จริงครับปัจจุบันนะครับเราก็มียอดขายแต่ละปีเนี่ยเกิน 2,000 ล้านทุกๆปีครับนะครับแล้วนี่นะครับหมอสัมมาริตนะครับเขาซึ่งเขาเปิดคลินิกนะครับปรึกษารับผ่าตัดรักษาโรคทั่วไปเนี่ยนะครับเขายังเปิดใจนะครับมายาทานยาหยงเหิงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยยาของเราเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันดีอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นพี่คนนี้นะครับเขาเป็นชาวพม่านะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยผมก็เคยไปแนะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับยายงเหิงเนี่ยพี่คนนี้เขาก็ไม่ตัดสินใจไม่ลังเลนะครับแล้วก็ซื้อยายงเหิงตัวเนี้ยมาบริโภคอีกด้วยนะครับผมนี่เขาเป็นชาวพม่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเปิดใจเลยแล้วคนไทยอย่างเราครับทำไมจะไม่เปิดใจบ้างจริงไม่จริงครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักฐานการโอนเงินนะครับซึ่งผมนะครับได้รับการโอนเงินนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการซื้อยายงเหิงเนี่ยแหละครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่านะครับว่าเฮ้ยเรานะครับไม่ได้ทำธุรกิจเพียงแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับผมมีทีมงานอยู่ต่างประเทศอีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของหมวดหมู่สินค้าเจาะลึกเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับปัจจุบันนะครับเรามีสินค้าหลากหลายหมวดหมู่อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรใครอยากใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยได้ครับเราแค่ปิดที่ซื้อปุ๋ยเท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้คะแนนนะครับใครนะครับที่เป็นผู้หญิงอยากลดสวยความสวยความงามนะครับก็เปลี่ยนที่ซื้อนะครับมาบริโภคผลิตภัณฑ์ความสวยความงามที่จอห์นคอยได้นะครับผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็อยากรักสวยรักงามทั้งนั้นแหละครับจริงไม่จริงครับถัดไปนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบริโภคอุปโภคด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ House Brand นะครับนั่นคือยี่ห้อของจอห์นคอยนั่นเองนะครับผมเนี่ยเราจะบริโภคสินค้าอะไรก็ได้เรามีสินค้ามากกว่าถึง 30,000 กว่ารายการเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนหมดค่าอ้างไม่ได้เลยว่าเฮ้ยสินค้ามันไม่ตอบโจทย์เราอะเราลองเอาไปทดลองใช้ก่อนดูสิครับว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีนะครับแล้วอย่างสินค้าตัวนี้นะครับผมปัจจุบันผมก็ได้ใช้อยู่ทุกเดือนนะครับนั่นก็คือยาสระผม Hush Dent นะครับขวดนี้นะครับราคา299บาทนะครับก็มีทั้งหมด85แต้มนะครับปัจจุบันตัวนี้ผมก็ใช้ดีนะครับใช้บริโภคอยู่ทุกเดือนใช้หมดก็ซื้อใหม่บริโภคตลอดเวลานะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมก็ซื้อครับตัว Hashway ตัวเนี้ยปัจจุบันตอนนี้ผมก็กินรสวานิลาอยู่นะครับผมผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักหรือเหมาะกับคนที่รักการออกกำลังครับอยากจะมีโปรตีนเสริมนะครับก็สามารถบริโภค Hashway โปรตีนได้นะครับสำหรับประกันชีวิตนะครับสำหรับคนที่สมัครมาแล้ว
ยังไม่มีประกันชีวิตนะครับก็สามารถสมัครกับที่จอยคอยได้นะครับเราทำประกันชีวิตของเราเนี่ยเราก็มีแต้มให้กลับมาได้อีกด้วยนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยทำธุรกิจเครือข่ายมากันค่อนข้างหลายบริษัทแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราอะครับมีการรักษายอดหรือเปล่าครับบริษัทจอนคอยของเรานะครับไม่มีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นครับแต่เราจะมีการรักษาสิทธิ์ครับนั่นหมายความว่าอะไรครับภายใน30วันนะครับเพื่อนๆต้องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ85คะแนนนะครับเข้ารหัสที่1ของเพื่อนๆนะครับเข้าแผนทวินนะครับในส่วนของเรื่องของแผนทวินตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณนพพลของเราเนี่ยจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิน30วันแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ซื้อสินค้าใส่ในรหัสที่1ของเพื่อนๆให้ครบ85คะแนนเนี่ยเพื่อนๆจะถูกเก็บรายได้ไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทยังจ่ายเงินให้กับเพื่อนๆอยู่นะเพียงแค่เพื่อนๆซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ครบ85คะแนนเข้ารหัสที่1เข้าแผนทวินบริษัทจะจ่ายรายได้ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอะไรครับทำไมถึงเราถึงต้องมีมาตรการนี้ครับเพราะว่าเราอยากปลูกฝังให้เพื่อนๆทุกคนเลยเข้าใจว่าธุรกิจคือขายเนี่ยมันต้องมีการบริโภคสินค้าซ้ำเท่านั้นเองตรงนี้ไม่ใช่เป็นการรักษายอดนะครับมันบอกว่ามันเป็นการรักษาเซลล์นะครับเพราะว่าการรักษายอดเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปทำที่บริษัทอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆลืมรักษายอดนะครับเพื่อนๆจะถูกตัดรหัสออกจากทันทีครับแต่ตัวเนี้ยเพื่อนๆไม่ถูกตัดออกจากรหัสเพียงแค่เพื่อนๆไปซื้อสินค้าใส่ในรหัสที่1ของเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะรับรายได้นะครับใครคิดว่าดีบ้างครับช่วยกดเมล็ดก้าวด้วยครับมีมาตรการนี้ขึ้นมาเราจะได้ปลูกฝังให้ทีมงานเราเนี่ยซื้อสินค้าบริโภคซ้ำมันจะได้เป็นการบริโภคอย่างธรรมชาตินั่นเองครับนะครับถัดไปนะครับร้านนะครับ JC Shop เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับปัจจุบันนะครับเราก็มีร้าน JC Shop นะครับอยู่มากกว่า100สาขาทั่วประเทศไทยนั่นเองนะครับใครนะครับที่อยากรู้ว่านะครับร้าน JC Shop ของเราเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็สามารถไปที่ www.jc.com หรือwww.coy.co.th นั่นเองนะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นผมแล้วก็ทีมงานนะครับขวามือตัวเนี้ยก็จะเป็นน้องต้นนะครับหรือมิสเตอร์สายคำครูนะก็เป็นคนไทยใหญ่นะก็มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจจอนคอยอย่างมากนะครับเนี่ยนะครับเราทำธุรกิจของเรานะครับเราไม่ได้เพียงแค่มาทำธุรกิจเท่านั้นนะเรายังได้มีมิตรภาพที่ดีกันอีกด้วยนะครับนี่นะครับเทพนะครับทีมงานของผมขวามือก็เป็นมิสเตอร์สายอัมพูนะครับเราก็นัดมาพบปะมานัดแลกเปลี่ยนนะครับแนวคิดในการทำธุรกิจร่วมกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นร้าน JC Shop ที่สาขาอุบลราชธานีนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผอ.มนะพันมุงนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันเนี่ยพอมานะเนี่ยก็สร้างทีมงานออกมาค่อนข้างเยอะน่าชุบเชยจริงๆนะครับผมผมก็เริ่มพาทัวร์นิดต่อเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นร้าน JC Shop จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่การลมโชคนี่เป็นร้าน JC Shop ที่สาขาจังหวัดน่าเจริญนะครับอันนี้ร้าน JC Shop สาขาสัตหีบอันนี้ร้าน JC Shop สาขาจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็คุณคริสนะครับหรือท่านดร.กิตติภักดิ์พัชรีหาเนี่ยก็เป็นรองประธานกรรมการบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดก็มาแวะมาเยี่ยมเยียนที่ร้านที่พิษณุโลกอีกด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่อยู่อัมพวาหรือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับใครที่ผ่านแถวนั้นก็สามารถไปใช้บริการได้ครับเรามีร้าน JCA Mart นะครับพี่อัมพรสว่างใจเนี่ย
ที่ยืนอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยก็ยินดีที่จะให้บริการกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้าน JC Shop นะครับที่สาขาจังหวัดกระบี่นี่ JCA Mart จังหวัดมหาสารคามอันนี้ JC Shop สาขาต่างประเทศนะครับต้องขอบอกก่อนว่าต่างประเทศของเราเนี่ยเราก็มีอยู่หลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศมาเลเซียแล้วในอนาคตเราก็จะเปิดที่ประเทศลาวเร็วๆนี้นะครับประเทศลาวเนี่ยยังร้าน JC Shop ของเราเนี่ยยังไม่เปิดนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีทีมงานที่ประเทศลาวเนี่ยเริ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคไปเรียบร้อยแล้วครับและคนไทยอย่างเราอ่ะจะรอช้าอยู่ทำไมจริงไหมครับนี่ก็จะเป็นร้าน JC Shop นะครับที่ประเทศพม่านะครับนะครับนี้นะครับท่านดร.สมชายชลีเลขาธิการนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทจอนคอร์ปอเรชั่นจำกัดของเรานะครับได้มอบยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงนะครับนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำเซ็นสัญญานะครับในพื้นที่ที่จะนะครับมาสร้างร้าน JC Shop นั่นเองนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็น่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับอีกไม่เกิน 3-4 เดือนตรงนี้นะครับผมแล้วนี่นะครับก็จะเป็นนางแบบประเทศลาวนะฮะก็ซ้ายมือนะครับคุณหัตถชลีเลหานะครับรองประธานกรรมการบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับก็ได้มอบกระเช้านะครับให้กับนางงามสาวสวยของเราอีกด้วยนะครับสวยไม่แพ้นางงามประเทศไทยเลยนะครับหลายคนถามมาว่าแล้วถ้าผมตรวจมาแล้วว่าที่บ้านฉันไม่มีสาขาจะทำไงดีล่ะตรงนี้คำถามคิดนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหายห่วงได้เลยครับปัจจุบันนะครับเรามีบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับชื่อ JC Delivery ครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับไม่เกิน35กกเราจะมีบริการส่งสินค้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่เกิน200บาทสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับใช้เงินเพียงแค่100บาทนะครับก็จะมีบริการส่งสินค้าถึงที่บ้านนะครับและบริษัทจอห์นคอยของเราเนี่ยติดต่อกับบริษัทนิ่มซีเสงนะครับในการจัดส่งสินค้าให้กับเพื่อนๆถึงที่บ้านด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นระบบ e-wallet นะครับซึ่งเราสามารถยอดได้เพียงแค่เพื่อนๆโอนเงินนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับให้กับทีมงานนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสินค้าที่สาขาก็ทำได้นะครับเพราะว่าเรานะครับเน้นใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยในการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ตำบลไซม้าจังหวัดนนทบุรีนะครับสำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเช่าพื้นที่เองนะครับเรานะครับมีพื้นที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหายห่วงได้เลยครับว่าเฮ้ยสำนักงานใหญ่ของเราเนี่ยจะปิดหนีทิ้งไปหรือเปล่าไม่ปิดอย่างแน่นอนนะครับผมถัดไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้าน JC Shop นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับก็อีกไม่น่าจะเกินสิ้นครึ่งปีนี้นะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตึก2ชั้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับเท่ากับนะครับ Tesco Local นะครับที่เพื่อนๆเคยไปช้อปปิ้งนั่นเองนะครับผมแต่เรานะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในที่สถานที่แห่งนี้ครับเราจะได้เงินปันผลนะครับตามแผนการตลาดที่บริษัทจอห์นคอยเนี่ยวางไว้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้างนะครับของเราที่ได้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วอยู่ที่จังหวัดหาดใหญ่ครับเป็นตึก3ชั้นนะครับใครนะครับที่อยู่หาดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะไปใช้บริการกันได้นะครับแล้วนี่ปีที่แล้วนะครับเราก็ยังเปิดห้าง JC ที่สาขาพิษณุโลกด้วยนะครับเป็นตึก2ชั้นนะครับไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับ
เรากำลังจะเปิดตัวห้างนะครับที่ชลบุรีอีกด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มดำเนินการสร้างห้างตรงนี้อยู่นะครับห้างก็อยู่ตรงนี้นะครับJC Mall ตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้นะครับผมสำหรับคนกรุงเทพนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปไหนนะครับเรามีรูปแบบโมเดลนะครับเป็นห้างของเรานะครับอยู่ที่สุขาภิบาล3นะครับสาขาสุขาภิบาล3นะครับทีเนี้ยเราจะไม่ได้กำลังดำเนินการสร้างนะเรามีที่ดินไปเรียบร้อยแล้วเรารอการสร้างในอนาคตเร็วๆนี้นั่นเองนะครับหลายคนนะครับอาจจะมีคำถามสงสัยว่าเฮ้ยบริษัทจะโอนค่าคอมมิชชั่นให้เราได้อย่างไรครับบริษัทของเราเนี่ยนะครับมีแบ็กอัพทางการเงินกับยักษ์ใหญ่อยู่3ค่ายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยครับสมมุติว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับ 1,000 บาทนะครับวันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับนับไปอีก3วันบริษัทจะจ่ายเงินให้กับเพื่อนๆได้นะครับนั่นก็คือพฤหัสศุกร์3วันเสาร์เนี่ยเพื่อนๆรับตังค่าคอมมิชชั่นไปทันทีครับ930บาทหักค่าโอนหักค่าภาษีถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นบัตรเครดิตนะครับจ่ายดอกเบี้ยให้เปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะครับนี้เป็นบัตรเครดิตจอยน์คอยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับบัตรเครดิตตัวนี้นะครับเวลาบริษัทเนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเงินตัวเนี้ยเอามาใช้ซื้อสินค้าในร้าน JC Shop ได้นะครับผ่านทางระบบ e-wallet ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับแต่ไม่สามารถเอามาเป็นได้นะครับผมมองตัวนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยปลูกฝังว่าให้เราเนี่ยมีบริการซื้อสินค้าซ้ำนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบโมเดลของร้าน JC iMart นะครับสำหรับใครที่สมัครร่วมทำธุรกิจแล้วอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองก็สามารถที่จะยื่นเรื่องไปเปิด JC iMart ก็ทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสะดวกให้กับเพื่อนนั่นคือรถเคลื่อนที่ JCM Shop นั่นเองนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อกินซื้อใช้บนรถนี้นะครับเพื่อนๆจะได้แต้มกลับมาทำเงินปันผลอีกด้วยเช่นกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบตู้เติมเงินมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าย S Dealtech TrueMove เติมค่าน้ำท่าไฟตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมตรงตู้ตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่าใครที่อยากเป็นเจ้าของตู้เนี่ยก็สามารถไปซื้อนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่ร้านโชว์หวยของเพื่อนๆได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่เปิดร้านโชว์หวยอยู่แล้วนะครับสรุปแล้วใครนะครับที่สนใจอยากจะสมัครมาเป็นหุ้นจอยครับถ้าใครที่สนใจแล้วนะครับช่วยกดหมายเลข9ให้กับตัวเองด้วยครับถ้าเราเป็นหุ้นส่วน JNC เนี่ยเรารวยครับถ้าเราเป็นหุ้นส่วนร้ายเลข7เนี่ยเราซึ่งเราไม่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีกว่าไหมถ้าเรามาตัดสินใจมาเป็นหุ้นส่วนร้าน JC Shopส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นใบอนุญาตจดทะเบียนนะครับของเรานะครับเรามีโลกสคบนะครับสคบย่อมาจากอะไรครับสคบย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายได้เลยครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าไม่ได้เป็นอย่างแน่นอนนะครับผมซ้ายมือตรงนี้นะครับท่านวัฒน์ธมทัศน์นะครับเขาเป็นอดีตเลขาธิการสคบปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของเราอีกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นปีที่แล้วนะครับวันที่19เดือนสิงหาคมนี่ครับก็เราได้จัดการอบรมนะครับสคบนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยธุรกิจของเราเนี่ยมันดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ถูกต้องกับวิชาชีพขายตรงนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นทีมงานนะครับของ Team Elite LSC นะครับ
ซึ่งปัจจุบันเป็นทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของบริษัทจอนคอร์ปอเรชั่นจำกัดด้วยนะครับอบรมสพบและนี่นะครับท่านดร.สมชายหัชชิริลหาครับก็ได้รับรางวัลนะครับอวอร์ดนะครับปี2017นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านดร.สมชายหัชชิริลหาครับยังได้รับรางวัลนะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรางวัลระดับเอเชียเลยนะครับเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยก็มีด้วยก็คือท่านดร.สมชายหัชชิริหายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวหารูปบอสก่อนยืนอยู่ขวาริมสุดตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ก้าวความสำเร็จไปด้วยกันนะครับกับทีม Elite SC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอแอนด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจเกี่ยวว่าเฮ้ยบริษัทจอนคอยเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างนะครับพี่สินค้าเราเปลี่ยนที่ซื้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเราจะรับแผนรายได้ได้อย่างไรเพื่อนจะไม่รู้ว่าเราจะทำวิธีการอย่างไรในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมขออนุญาตเชิญนะครับคุณนพดลแสนมันดีช่วยมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องระบบจอยคอยและเรื่องของแผนการตลาดของบริษัทจอยคอยดีครับใครตบมือได้ให้กับคุณนพดลแสนมณีหมายเลข8รัวๆให้กับคุณนพดลอีกครั้งนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตทดสอบเสียงไมค์กันก่อนนะครับถ้าใครในที่นี้ได้ยินเสียงผมแล้วบ้างนะครับช่วยกดไมค์เลขหนึ่งให้กับผมด้วยได้ไหมครับโอเคนะครับชัดเจนใช่ไหมครับโอเคครับก็กล่าวสวัสดีกันอีกครั้งนะครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับเป็นไงบ้างนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับธุรกิจของ Joy & Coy นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็ดีนะครับสินค้าก็ดีนะครับหรือว่าระบบต่างๆของบริษัทที่มีให้กับเรานะครับเมื่อเข้าร่วมในตัวธุรกิจครับผมนะครับได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากเลยนะครับใครรู้สึกเหมือนกันกับผมนะครับช่วยกดหมายเลข8นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สุกีปริญญาปริวัฒน์นะครับที่ได้มาแบ่งปันสิ่งดีให้กับพวกเรานะครับในค่ำคืนนี้ด้วยครับในช่วงต่อไปนะครับก็คือจะมาเข้าพูดถึงในเรื่องของการที่เรานะครับจะมีระบบสนับสนุนนะเมื่อเราเข้ามาร่วมในตัวธุรกิจของ Joy & Coy เราจะทำงานได้ยังไงครับในตัวธุรกิจนี้นะครับเรามีระบบสนับสนุนนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงในส่วนของแผนรายได้นะครับในตัวธุรกิจของ Joy & Coy นะครับว่าเขานะครับจะจ่ายเรายังไงนะครับแล้วมีวิธีขั้นตอนยังไงที่จะได้มานะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวของผมเองก่อนเลยนะครับผมนะครับมีชื่อว่านพดลแสงมณีนะครับผมเป็นแอดมินนะครับของทางทีม Elite SC นั่นเองนะครับหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เพื่อนจะได้รับรู้นะครับก็คือในส่วนของระบบสนับสนุนนะครับของทีมอันได้แก่นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะมีให้เรานะครับออกไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานะครับรู้แล้วก็ดีหรือว่ายังไม่รู้แล้วก็ดีนะครับเราก็จะได้รับรู้กันเองนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ติดตัวเราไปเลยนั่นก็คือความรู้นะครับในการทำการตลาดนะครับบนโลกออนไลน์นะครับหรือว่าการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆนะครับจะมีค่อนข้างเยอะเลยให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับเมื่อเข้าร่วมในตัวธุรกิจนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของแผนรายได้นะครับจากธุรกิจของจอห์นคอยนั่นเองนะครับว่าจะมีการจ่ายรายได้นะครับช่องทางไหนบ้าง นะครับจ่ายแบบไหนนะครับก็คือจะมีด้วยการปกช่องทางรายได้นะครับที่เรานะครับมีโอกาสที่จะทำได้นั่นเองแล้วก็จะพูดถึงในส่วนของการที่เรานะครับจะสมัครสมาชิกนะครับมันสมัคร
การสอบสมาชิกค่อนข้างจะยุ่งยากไหมนะครับหรือว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ครับที่จะตามมาหลังจากการที่เรานะครับสมัครสมาชิกตรงนี้แล้วนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เรานะครับจะเข้าเนื้อหากันในวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งนึงนะครับที่แบบว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับแล้วก็ลองตอบคำถามตัวเองภายในใจนะครับก็คือดูนะครับการดูหนังนะครับหรือว่าดูละครนะครับในสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับการฟังเพลงวิทยุนะครับใครสมัยก่อนก็จะเป็นแบบประมาณแบบนี้นะครับมีวิทยุเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของการรับข้อมูลข่าวสารนะครับในอดีตเราอาจจะรับข้อมูลข่าวสารนะครับจากหลายๆช่องทางทั้งทีวีมีหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับหรือว่ารวมไปถึงในการซื้อขายสินค้านะครับหรือว่ารวมถึงในการทำงานนะครับเราก็จะมีรูปลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคาดคิดนะครับว่าในสมัยก่อนกับในสมัยนี้มันค่อนข้างที่จะยกระดับนะครับหรือว่าง่ายๆคือมันมีอะไรที่ถูกอัปเกรดนะครับหรือว่าเขาเรียกง่ายๆว่าเลเวลอัพขึ้นมานั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับว่าอะไรมันเลเวลอัพกันไปบ้าง นะครับตะกี้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับก็คือในส่วนของการดูหนังนะครับดูละครก็ได้ถูกการอัพเลเวลขึ้นมานะครับโดยผ่านคำว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับโดยสามารถดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ามือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับหรือว่ารวมไปถึงในส่วนของการฟังวิทยุนะครับฟังเพลงอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตก็มีให้เรานะครับได้ฟังเหมือนกันเลยครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการรับรู้ข่าวสารต่างๆนะครับก็ถูกยกระดับถูกเลเวลอัพขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าสังคมในสมัยนี้นะครับค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับค่อนข้างที่จะรับข้อมูลข่าวสารนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความถูกต้องและแม่นยำนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับการซื้อหรือขายสินค้านะครับหรือการทำงานในยุคสมัยนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะนำเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาร่วมนะครับทำให้ธุรกิจนะครับหรือว่าการค้าขายสินค้านะครับก็ถูกเลเวลอัพขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วคำถามในวันนี้นะครับสำหรับตัวผมนะครับก็คือคำถามคือมีอยู่ว่าตัวเรานะครับได้เลเวลอัพนะครับหรือว่าได้พัฒนาตัวเองนะครับขึ้นมาตามยุคสมัยนะครับที่เรายังอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับไม่ต้องตอบผมนะครับไม่เป็นไรครับตอบตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆบางคนบอกว่าเฮ้ยผมอะรู้แล้วนะครับเรารู้แล้วนะเรื่องต่างๆเนี่ยเราเคยประสบพบเจอเรารู้แล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เพื่อนๆผมก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนๆได้เลเวลอัพไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาเหล่านั้นอ่ะให้เกิดประโยชน์กับตัวเพื่อนๆเองนะครับเพราะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับตัวเรานะครับมันก็เชื่อมโยงนะครับเป็นเหมือนจิ๊กซอนะครับกับสิ่งต่างๆนานามากมายนะครับรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างคำว่าออนไลน์นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ระบบนะครับของทางทีม Media SC นะครับเรามุ่งเน้นในส่วนของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ทำให้การทำธุรกิจของอย่างเครือข่ายตรงนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับบางคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับหรือว่าเคยได้ยินมาแบบสมัยก่อนนะครับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายจะต้องออกไปชักชวนคนนะครับที่เรารู้จักนะครับลิสต์รายชื่อพ่อแม่พี่น้องญาติมิสหายอะไรต่างๆเพื่อนฝูงนะครับต่างๆนานามากมายแล้วก็ชวนพวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็พอชวนแล้วบางคนอาจจะเห็นด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับก็ถูกปฏิเสธนะครับก็ทำให้ตัวเรานะครับหมดกำลังใจหรือว่าท้อถอยนะครับในตัวธุรกิจนั้นหรือว่าบางคนนะครับหนักกว่านั้นก็อาจจะแบบไม่พูดคุยกันเลยก็มีนะครับก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายมันค่อนข้างที่จะแบบว่าบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าในทีมของเรานะครับเรามุ่งเน้นนะครับเรามองเห็นว่าในยุคสมัยนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเราจะทำยังไงนะครับให้ธุรกิจเครือข่ายนะครับยกระดับขึ้นมาสู่ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับก็เลยดึงเทคโนโลยีนะครับออนไลน์นะครับนำมาใช้นะครับแล้วก็นำมาทำงานควบคู่กับระบบนะครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะมีอะไรให้นะครับเราจะมีระบบสนับสนุนให้อะไรกับเรานะครับเมื่อเราเข้ามาร่วมในตัวธุรกิจแล้วนะครับเพราะเมื่อเรานะครับสมัครเข้าร่วมในตัวธุรกิจJoy and Coy นะครับผ่านทางทีม Edit SC แล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือระบบสนับสนุนนะครับในการทำงานหรือเรียกง่ายๆนะครับมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการ
ออกไปจับปลาเลยเพราะว่าปลานะครับก็เปรียบเสมือนกับลูกค้าหรือว่าผู้สนใจนะครับที่เขานะครับกำลังดูเราหรือว่ากำลังมีปัญหาอะไรในส่วนไหนนะครับเรานะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับว่าธุรกิจของจอยคอยนะครับค่อนข้างที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบสินค้าก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับให้เราได้ออกไปตอบโจทย์ผู้สนใจนะครับตอบโจทย์ลูกค้านะครับแล้วก็สามารถดึงตรงนี้นะครับไปใช้งานได้นั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราดึงไปใช้งานแล้วนะครับอีกทั้งยังมีระบบออนไลน์นะครับให้เราได้พูดคุยนะครับไปพบปะพูดคุยกับคนนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่ไหมครับในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Facebook ใน Instagram หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายช่องทางนะครับซึ่งผมมองว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้กันอยู่ทุกวันแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าบางคนจะเห็นโอกาสนะครับแล้วก็ฉวยโอกาสแล้วก็มองเห็นโอกาสที่จะทำมีโอกาสในการสร้างรายได้จากสิ่งที่เรานะครับรับรู้หรือว่าเป็นอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วเราไปดูกันครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เรานะครับจะใช้งานกันมีอะไรบ้างนะครับก็คือในส่วนของเว็บไซต์อัจฉริยะนั่นเองนะครับผมมองว่าตรงนี้นะครับหลายๆท่านเลยนะครับรวมถึงตัวผมก็แล้วแต่นะครับผมเข้ามาในธุรกิจของตัวนี้นะครับก็ผ่านทางโลกออนไลน์เหมือนกันก็เข้ามานะครับก็เห็นได้นี่เลยอันดับแรกเมื่อเห็นแล้วนะครับก็จะมีวีดีโอตัวนึงนะครับที่เรานะครับได้ดูแล้วก็เกิดเฮ้ยรู้สึกว่ามีเสียงกระซิบในใจว่ามันก็จริงอย่างที่เขาได้กล่าวไว้ถูกไหมครับแล้วเราก็เริ่มที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เลยลงทะเบียนนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับใครลงในทะเบียนนี้มาบ้างนะครับช่วยกดเลขหนึ่งให้กับผมด้วยได้ไหมครับเพราะว่าในระบบนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับก็เข้ามาศึกษาข้อมูลได้เลยนะครับแบบฟรีๆเลยนั่นเองแล้วเมื่อเรานะครับเข้าในส่วนนี้แล้วนะครับเราจะเข้ามาสู่ในระบบผู้สนใจนะครับหรือว่าระบบผู้มุ่งหวังนั่นเองระบบนี้นะครับจะมีข้อมูลต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทก็ดีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าก็ดีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดหรือว่าในเรื่องต่างๆนะครับที่ผู้สนใจหรือว่าผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้าท่านนั้นนะครับให้ความสนใจในเรื่องนั้นก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วเมื่อเขาศึกษาข้อมูลได้ตัวของเขาเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนนะครับไม่มีข้อสงสัยในส่วนไหนเลยก็สามารถที่จะรันระบบนะครับระบบจะเป็นแบบอัตโนมัติสามารถที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็เมื่อสนใจระบบว่าสนใจบริการในรูปแบบไหนก็ทำตามขั้นตอนในเรื่องนั้นไปหรือว่าบางทีนะครับเพื่อนๆ เคยเป็นนะครับผมก็รู้สึกเหมือนกันเอ้ยผมกำลังดูระบบนี้อยู่ดีๆครับแบบศึกษาข้อมูลเอ้ยวันหนึ่งสองวันสามวันอยู่ดีๆเหมือนมีอะไรก็แล้วแต่ครับแบบมาโดนใจเราว่าเฮ้ยเรากำลังสนใจเรากำลังติดขัดเรื่องนี้อยู่ก็มีแบบมีโทรศัพท์นะครับหรือว่ามีเสียงข้อความมาโทรมาหาเราแล้วเขานะครับรู้ว่าเรานะครับมีความติดขัดในส่วนไหนเขาก็สามารถที่จะตอบข้อโต้แย้งให้กับเรานะครับคนคนนั้นก็คือผู้แนะนำนะครับหรือว่าอัพไลน์เราในอนาคตนั่นเองครับแล้วเมื่อลูกค้านะครับหรือว่าผู้สนใจนะครับได้ศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดสินใจนะครับสมัครนะครับเข้าร่วมสมาชิกนะครับผ่านทางทีม EDSC นะครับเขานะครับก็จะได้รับเครื่องมืออีกอันนึงนะครับก็คือเครื่องมือในระบบนักธุรกิจนั่นเองผมเรียกสั้นๆนะครับว่าเป็นเหมือนเสมือนนะครับว่าเสมือนห้องทำงานส่วนตัวออนไลน์ของเราเลยนั่นเองนะครับมันค่อนข้างที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยบางคนอาจจะเข้ามาแล้วเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างค่อนข้างจะงงๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็ยังจะมีในส่วนของใช้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็จะมีไกด์ไลน์ให้เรานะครับได้ดูนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นจากธุรกิจเนี้ยเริ่มจากตรงไหนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปตั้งแต่เราไม่รู้อะไรเลยค่อยๆเดินทีละนิดละนิดนั่นเองครับโดยสิ่งที่ระบบนะครับจะมีให้ก็คือในส่วนของห้องเรียนการทำการตลาดออนไลน์นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะเพื่อนเพื่อนเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ศึกษาข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ทำการเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะครับก็จะมีห้องเรียนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมากกว่า11ห้องเรียนนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาข้อมูลนะครับและเมื่อเพื่อนๆศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะไปฝึกฝนและเราต้องการที่จะแบบ
นำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาตัวเองและระบบนะครับก็ยังจะมีส่วนของระบบจัดการคลังบทความนะครับเพื่อจะให้เรานะครับได้ลองฝึกทักษะในส่วนของการเขียน copywriting นะครับหรือว่าในส่วนของการคิดคำโฆษณาต่างๆนะครับหรือว่าคำโปรยหรือว่าคำต่างๆนะครับที่เพื่อนๆได้คิดขึ้นค้นขึ้นมาตัวเองหรือว่าเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะแบบไปพบปะเจออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องการที่จะมาเขียนนะครับหรือว่าฝึกทักษะในเรื่องของการเขียนก็สามารถฝึกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบจัดการเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับระบบนี้นะครับทุกคนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะมีระบบเนี้ยไว้ใช้งานกับตัวเองทุกคนเลยระบบนี้นะครับจะเอาไว้โชว์ให้กับลูกค้านะครับหรือว่าผู้สนใจหรือว่าผู้หวังเรานะครับเมื่อเขาศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการเขาเรียกง่ายๆว่าต้องการมีที่ปรึกษาเรื่องของธุรกิจนะครับระบบเนี้ยจะให้เรานะครับได้ใส่ข้อมูลนะครับของตัวเราเอาไว้นะครับว่าเรานะครับมีชื่อเสียงเงินนามว่าอะไรมีรูปลักษณะหน้าตาแบบไหนนะครับแล้วเหตุผลอะไรนะครับที่เราตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในตัวธุรกิจนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนไปได้นะครับหรือว่าบางคนนะครับมีความประทับใจในตัวธุรกิจนี้นะครับมีผลลัพธ์หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ประสบผลสำเร็จในตัวธุรกิจนี้นะครับก็สามารถจะเขียนเอาไว้ให้กับผู้สนใจนะครับหรือง่ายๆว่ามันเป็นรีวิวให้ผู้สนใจเราได้ศึกษาแล้วก็ได้มีช่องทางนะครับในการติดต่อเราได้นั่นเองนะครับระบบนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับมีสอนในระบบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการเทรนนิ่งสอนงานนะครับอย่างเช่นนะครับที่เพื่อนๆนะครับกำลังฟังอาจารย์สุกีแล้วก็ผมปัญญาอยู่ณขณะนี้นะครับก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนึงที่ทีม EDSC นะครับมีไว้ให้กับสมาชิกทุกๆท่านนะครับเพราะเมื่อเรานะครับมีข้อมูลข่าวสารหรือว่ามีอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามีเทคนิคใหม่ๆนะครับในการทำการตลาดก็จะมีผู้นำนะครับมีแอดมินนะครับหรือว่ามีโค้ชท่านต่างๆนะครับได้ออกมาแชร์นะครับหรือว่ามาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับในส่วนนั้นนะครับในส่วนนั้นก็เรียกในส่วนของว่าห้องประชุมออนไลน์นั่นเองนะครับจะจัดทุกๆวันจันทร์นะครับจะเป็นการเทรนนิ่งของทางสายงานของทีม EDSC นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวันพุธนะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจถึงกับวันนี้นะครับที่ผมกำลังบรรยายนะครับให้กับเพื่อนๆได้ฟังอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับออกไปทำการตลาดนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่เก่งในเรื่องของบริษัทสินค้านะครับหรือว่าแผนตลาดก็ดีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นเลยนะครับเราจะทำยังไงไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปพูดคุยนะครับหรือว่าไปบอกลูกค้านะครับแล้วก็ชวนกันมาดึงมือกันมานะครับพากันมานะครับเข้ามาฟังบรรยายนะครับในวันพุธนะครับหรือว่า OEP วันพุธนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับจะมีแอดมินนะครับท่านต่างๆให้ข้อมูลนะครับให้กับผู้สนใจของเพื่อนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบนะครับยังมีในส่วนของระบบรายชื่อผู้สนใจเมื่อเพื่อนๆนะครับออกไปทำการตลาดแล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าคนไหนสนใจในตัวธุรกิจของเราหรือว่าสนใจในเรื่องไหนนะครับหรือว่าบางทีตัวเราล่ะตัวกำลังศึกษาอยู่อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีใครก็ไม่รู้นะครับมาโทรหาเราอันนี้นะครับเขาดูนะครับสถิติจากระบบตรงนี้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของรายชื่อนะครับแล้วก็อายุนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามีช่องทางการติดต่อของผู้สนใจตรงนั้นนะครับมีจังหวัดมีข้อมูลการติดต่อนะครับและที่สำคัญเลยกว่านั้นนะครับก็คือในส่วนของความสนใจนะครับคะแนนความสนใจจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองนะครับก็ทำให้เรานะครับสามารถที่จะเขาเรียกไงว่าโฟกัสได้นะครับว่าคนนั้นอ่ะเขามีความสนใจในตัวธุรกิจมากน้อยเพียงใดนะครับทำให้เมื่อเรานะครับไปพูดคุยหรือว่าเราไปเขาเรียกอะไรไปให้ข้อมูลต่างๆนะครับจะทำให้เรานะครับมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเลยแล้วผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับในการทำธุรกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าเรานะครับไม่จำเป็นที่จะไปต้องไปชวนคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกแล้วเราสามารถที่จะไปชวนคนที่เขาเรียกไงอยู่ในโลกออนไลน์หรือเรียกง่ายๆว่าแทบจะทั่วทั้งโลกเลยเพราะทางทีมEDSCนะครับก็มีสายงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายสายงานเลยก็มีหลายประเทศเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยเพื่อนๆนะครับเขาเรียกว่าไงการทำธุรกิจหรืออะไรทำอะไรก็แต่มันจะมีประสบปัญหาอยู่แล้วนะครับ
ก็ในส่วนนี้เราจะมีในส่วนของกลุ่มสอนงานออนไลน์นะครับก็คือจะมีทั้งในส่วนของ Facebook ก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของ LINE ก็ดีนะครับในที่นี้เมื่อเรานะครับมีปัญหาในส่วนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับjoin call หรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการทําการตลาดหรือว่าเมื่อเราไปเจอผู้มุ่งหวังแล้วนะครับมีประสบการณ์มีอะไรต่างๆนานาหรือว่ามีสิ่งดีๆนะครับที่เพื่อจะแบ่งปันนะที่แบบไปพบเจอมาเราสามารถที่จะมาแชร์กันนะครับหรือว่ามาแบ่งปันให้กับสมาชิกท่านต่างๆนะครับได้รับรู้แล้วก็ช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเราทุกคนนะครับก็เปรียบเสมือนครอบครัวสมาชิกทีม Elite SC เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของคนนะครับบอกว่าเอ้ยฉันอ่ะไม่ชอบการที่จะไปชักชวนคนไปแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะการที่จะไปชวนคนให้มาร่วมธุรกิจอ่ะฉันไม่ค่อยชอบเลยฉันถนัดในเรื่องของการขายแล้วก็มีระบบในส่วนของร้านค้าออนไลน์นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับรองรับคนที่เป็นนักขายนะครับก็มีสินค้านะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับให้ฟังได้เลือกสรรนะครับแล้วก็ได้เลือกทำการตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเรานำเสนอสินค้าออกไปลูกค้าหรือผู้สนใจเรานะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรช็อปในออนไลน์ได้เลยในส่วนนั้นแล้วก็เขาเรียกอะไรสั่งซื้อสินค้าชำระเงินแล้วก็สินค้าก็จะส่งตรงถึงบ้านผู้สนใจหรือว่าลูกค้าท่านนั้นๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับทางทีมนะครับของเราเนี่ยมีระบบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าการบริการนะครับหลังการขายนั่นเองให้กับผู้สนใจนะครับหรือว่าลูกค้าท่านนั้นนะครับก็คืออย่างเช่นบางทีนะครับเราออกไปพูดคุยนะครับในเรื่องของตัวธุรกิจนะครับผ่านทางโลกออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าไปพูดคุยกันก็ดีนะครับในส่วนนี้เราก็ดึงเข้ามาในระบบนะครับจะเป็นทั้งในส่วนของคนที่สนใจในเรื่องของการทำทัวร์ธุรกิจหรือว่าสนใจในเรื่องต่างๆเรื่องของสินค้าต่างๆนานาครับมันก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของระบบอัตโนมัตินะครับศึกษาข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ระบบเนี้ยก็จะผูกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับเรานะครับมีหน้าที่ในส่วนของการทำการตลาดนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจะทำการส่งสินค้านะครับให้กับลูกค้าเรานะครับส่งตรงถึงที่บ้านเลยนั่นเองนะครับก็อย่างที่อาจารย์สุกี้ได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับว่าเรามีระบบนะครับในการซื้อขายออนไลน์นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับในยุคนี้นะครับเพราะว่าบางคนนะครับในสมัยนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบที่จะออกไปข้างนอกและต้องการที่จะซื้อสินค้าก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับบางคนนะครับที่แบบว่ามองว่าเฮ้ยในตัวธุรกิจเนี้ยเราจะเริ่มยังไงดีนะครับเราจะแบบมีลู่ทางหรือว่ามีแนวทางอะไรนะครับที่จะดำเนินไปในตัวธุรกิจนี้นะครับเราก็มีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเข็มทิศสู่ความสำเร็จนะครับก็คือในส่วนของระบบ Elite 854นั่นเองนะครับก็คือ8สเต็ป5สตาร์ทนะครับ4 follow นั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกๆนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2สเต็ปที่3ไปนะครับก็ระดับความยากก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะเมื่อเราเข้าร่วมแล้วนะครับเราก็ต้องลงมือทํานะครับตามระบบมันก็จะทําให้เรานะครับมีผลลัพธ์เกิดขึ้นนั่นเองทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่านะครับในตัวธุรกิจนี้นะครับเรามีรุ่นพี่นะครับที่เขานะครับได้เดินตามระบบนี้และเขาก็มีผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าทีมดิจิตอล FC ของเรานะครับก่อตั้งมาแล้วนะครับมากกว่า5ปีนั่นเองนะครับเรานะครับได้มีการเขาเรียกอะไรพบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเทรนนิ่งนะครับได้มีการฝึกสอนแล้วก็ได้สร้างนะครับผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้สร้างคนที่มีผลลัพธ์นะครับออกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับบางคนอาจจะรู้จักกันก็มาแล้วก็ดีนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็มารับรู้และรู้จักกันที่นะครับทีม Elite SC นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับระบบดีๆแบบนี้ก็คือถูกก่อสร้างนะครับหรือว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยผู้ชายคนนี้นะครับก็คือคุณณัฐวุฒิเพชรนั่นเองนะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นผู้นำนะครับสูงสุดของทางทีม Elite SC นั่นเองนะครับภายในที่นี้นะครับรู้สึกว่าระบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับช่วยกดหมายเลข8ให้กับคุณณัฐวุฒิเพชรด้วยได้มั้ยครับโอเคนะครับแล้วก็ระบบนี้นะครับมีมูลค่านะครับมากกว่า6หลักแล้วนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับแล้วก็ระบบเนี้ยยังให้เรานะครับได้ใช้งานกันแบบปีๆเลยนะครับเมื่อเราได้ส
ัดสินใจนะครับเข้าร่วมธุรกิจของจอยแอนด์พลอยนะครับผ่านทางทีมินิท LC นั่นเองนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นพี่ของเราน่ะอย่างที่ผมได้บอกไว้ครับรุ่นพี่ของเราที่เขาเข้ามาในตัวธุรกิจเนี้ยเขานะครับมีผลลัพธ์เกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับบางคนอ่ะอาจจะแบบมีเสียงเล็กนักซิเป็นใจว่าบางคนอาจจะมีความพร้อมก็ดีหรือว่าไม่มีความพร้อมก็ดีนะครับเรามาดูกันว่าคนที่เขามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับและเขาอยากจะทำตัวธุรกิจเนี้ยสามารถทำได้ไหมนะครับบางคนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมีรายได้เกิดขึ้นนะครับรับรวมกันไปแล้วนะครับ 7,000 บาทหรือว่าบางคนนะครับมีความพร้อมในเรื่องของหลายๆอย่างนะครับก็สามารถทำงานนะครับกันแบบครอบครัวเลยนะครับก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นนะครับวันเดียวรับรวมกันไปนะครับ 3,000 บาทนั่นเองหรือว่าเรานะครับจะช่วยกันนะครับทำงานเป็นทีมเพราะว่าในตัวธุรกิจนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องทำงานคนเดียวถูกไหมครับเราช่วยกันทำงานเป็นทีมนะครับเราก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับก็วันเดียวนะครับรับรวมๆกันไปนะครับก็คือ 3,000 บาทนั่นเองนะครับหรือว่านะครับในที่นี้นะครับก็ยังมีรุ่นพี่ของเรานะครับที่เขานะครับไม่มีความพร้อมเลยนะครับแล้วอยากจะทำนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับบางคนนะครับผมคนเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันมีภาระหนี้สินนะครับมีนู่นนี่นั่นมีภาระต่างๆนานามากมายนะครับแต่ว่าพอฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจแล้วอยากที่จะทำก็สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่ารุ่นพี่ของเรานะครับก็มีคนหลายๆท่านนะครับที่แบบว่าเขามีหนี้สินอยู่แล้วนะครับก็สามารถตัดสินใจนะครับเข้าร่วมธุรกิจนี้นะครับแล้วก็มีผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินกันได้เลยนั่นเองครับหรือว่ารวมไปถึงนะครับในส่วนของบุคคลนะครับที่เขาเรียกง่ายๆว่ามีความบกพร่องนะครับในส่วนของร่างกายต่างๆนะครับสามารถทำได้ไหมนะครับอย่างพี่ผู้ชายท่านนี้นะครับก็มีความบกพร่องในเรื่องของการมองเห็นนั่นเองครับก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นจากตัวธุรกิจของจอยคอยนะครับก็วันเดียวก็รับไป 3,000 บาทเลยนั่นเองครับก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็ถ้าให้ผมนะครับมาพูดนะครับหรือว่ามาบรรยายเรื่องของผลตอบรับหรือว่าผลลัพธ์ของรุ่นพี่อย่างเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าใครทำใครได้นั่นเองนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกไงความพร้อมนะครับหรือว่าความตั้งใจจริงในตัวธุรกิจนี้นะครับว่าใครมีมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะการันตีรายได้เลยนะการันตีรายได้ได้นะครับหากเรานะครับไม่ได้ลงมือทำแล้วก็ไม่ได้การันตีความสำเร็จเลยนะครับหากเราไม่ได้พยายามในตัวธุรกิจนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปนะครับใครในที่นี้นะครับตัดสินใจนะครับมองว่าในตัวธุรกิจนี้มันค่อนข้างมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรานะครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งให้กับผมด้วยได้ไหมครับนะครับในช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของเอาแผนรายได้นะครับจากตัวธุรกิจในตัวนี้กันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับที่เราจะรับรู้นะครับในส่วนของแผนรายได้กันนะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของการเริ่มนะครับทำตัวธุรกิจนี้นะครับเราจะเริ่มได้ยังไงนะครับมีเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับให้เราได้เริ่มนะครับก็คือในส่วนของขั้นตอนที่1 นะครับการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับก็คือการไปซื้อกินซื้อใช้นะครับสินค้าที่อยู่ในร้านของจอยแอนด์คอยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับเราเมื่อเราซื้อสินค้าแล้วนะครับเราเกิดความประทับใจหรือว่าซื้อสินค้าแล้วครับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เรานะครับเราก็สามารถที่จะไปแนะนำนะครับบอกต่อนะครับให้ผู้คนนะครับต่างๆนะครับมาเปลี่ยนที่ซื้อเหมือนกับเราครับหรือว่ามาเป็นเรียกอะไรมาซื้อสินค้านะครับเราขายสินค้าให้นะครับก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับแล้วเราไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดนะครับในส่วนของขั้นตอนต่างๆนะครับมีอะไรบ้างในขั้นตอนที่1ครับก็คือการสมัครสมาชิกค่าสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ที่450บาทสมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองไม่มีการต่อรหัสของสมาชิกนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดรหัสสมาชิกทิ้งนะครับเรียกง่ายๆนะครับว่าเพื่อนๆสมัครแล้วนะครับก็จะอยู่รหัสเนี้ยก็จะอยู่ไปกับเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าการที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับเราจะได้รับอะไรกันบ้างนะครับก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็คือ1 นะครับจะเป็นสินค้าทดลองใช้นะครับของบริษัทจอยแอนด์คอยนั่นเองครับก็คือสินค้า
หลักของบริษัทจอห์นคอยก็คือยาส่วนไทยอยู่ถึงส่วนเล็ก1ขวดนะครับที่มีมูลค่านะครับ800บาทนั่นเองให้กับเพื่อนๆใช้กันแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าง่ายๆว่าจ่ายค่าสมัครสมาชิกมา450บาทได้สินค้าทดลองใช้ไป1อย่างก็คุ้มแล้วนั่นเองหรือว่าในส่วนที่สองนะครับสิ่งที่จะได้รับก็คือหนังสือคู่มือในการทำธุรกิจนั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับที่บริษัทจอห์นคอยได้อัปเดตนะครับให้กับเรานะครับได้ศึกษาข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัทข้อมูลสินค้านะครับข้อมูลแผนการตลาดให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาข้อมูลนั่นเองแล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของหนังสือคู่มือเกี่ยวกับสินค้าเพื่อนๆสามารถที่จะดูสินค้าได้เลยนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับที่เพื่อนๆสนใจในตัวธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่4นะครับก็คือการซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนั่นเองอย่างที่ผมนะครับพูดเกริ่นไปก่อนหน้านี้ก็คือยาส่วนไพยงเหินนะครับขวดเล็กจะมีมูลค่านะครับราคาปกติอยู่ที่800บาทแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆสมัครเข้าร่วมธุรกิจนะครับโดยเป็นสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกยงเหิงราคาปกติ800บาทจะลดลงมานะครับเหลือในราคาสมาชิกอยู่ที่750บาทนั่นเองแล้วก็ยังมีสินค้านะครับอีกหลายอย่างเลยนะครับที่มีราคาสมาชิกนะครับให้เพื่อนๆได้ซื้อสินค้ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่5นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าในราคาสมาชิกมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปขายหรือว่านำไปให้กับลูกค้าของเรานะครับโดยสามารถที่จะสร้างกำไรนะครับจากการขายปลีกตามราคาที่บริษัทได้กำหนดนั่นเองนะครับนี่ก็ถือเป็นอีก1แผนรายได้นะครับที่ทางธุรกิจของจอห์นคอยมีให้กับเรานั่นเองนะครับเพราะเราสามารถที่จะทำกำไรนะครับจากส่วนนี้ได้นะครับก็คือ20-45%นั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับรหัสของเรานะครับหรือว่าเมื่อเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเราจะเป็นผู้บริโภคนะครับหรือว่าเรียกว่าเมมเบอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เอกสารนะครับหรือว่าเงื่อนไขนะครับในการที่จะสมัครนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็มีด้วยกันนะครับทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือในส่วนที่1ก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของเพื่อนนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คือในส่วนที่2นะครับก็คือสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับของสาธารณธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องส่งไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมีรายได้เกิดขึ้นนะครับบริษัทจอห์นคอยนะครับจะทำการโอนค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าผลตอบแทนในส่วนนั้นอ่ะเข้าผ่านทางธนาคารที่เพื่อนได้ยื่นให้กับบริษัทนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกส่งธนาคารในธนาคารหนึ่งเลยนะครับก็คือธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับส่งตรงถึงที่สาขาของบริษัทจอห์นคอยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนใดไม่สะดวกสามารถที่จะส่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจอห์นคอยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่าคุณสมบัตินะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกแล้วนะครับเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างคุณสมบัติของเรานะครับในที่นี้นะครับเราจะเป็นเมมเบอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้บริโภคนั่นเองมีโอกาสนะครับในการสร้างรายได้นะครับกับทางธุรกิจของจอห์นคอยเพียงแค่การบริโภคซ้ำของตัวเราเท่านั้นนะครับเรียกง่ายๆว่าเมื่อเราบริโภคนะครับเราสามารถที่จะนำสินค้าตรงนั้นไปขายนะครับเพื่อมีกำไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับมีทีมงานหรือว่ามีเขาเรียกอะไรมีองค์กรของเพื่อนนะครับมีฐานลูกค้าของเพื่อนเติบโตขึ้นไปนะครับในที่นี้นะครับรหัสของเรานะครับยังไม่สามารถที่จะดักคะแนนนะครับของคนที่อยู่ใต้ล่างของเราได้นั่นเองนะครับเมื่อพวกเขานะครับมีการซื้อสินค้าแต่เราจะทำยังไงนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะดักคะแนนได้เพราะว่าการที่เรานะครับจะดักคะแนนก็มันรวมไปถึงในส่วนของการที่เรานะครับจะมีรายได้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือจะเข้ามาในส่วนของขั้นตอนที่สองนั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้องทำการซื้อกินซื้อใช้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าซื้อสินค้านะครับให้ใส่คะแนนของใส่รหัสของเราอ่ะให้ครบ 3,825 คะแนน PV โดยการที่เรานะครับซื้อสินค้านะครับที่ร้านของจอยแอนด์คอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอย่างเดียวก็ดีนะครับหรือว่าซื้อสินค้าหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันแล้วนะครับให้ครบนะครับ 3,825 คะแนน PV บางคนอาจจะบอกว่าเราล่ะสินค้า
ในที่นี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายอย่างเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ซื้อบางคนจะสามารถที่จะซื้อวันนี้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับซื้อวันนี้พรุ่งนี้สะสมไปเรื่อยนะครับซื้อสะสมครบเมื่อไหร่นะครับเราก็เขาเรียกง่ายๆว่าขึ้นทำการอัปเกรดรหัสของเรานะครับขึ้นเมื่อนั้นนะครับครบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานะครับซื้อสินค้าจนคะแนนของเราน่ะครบ 3,825 คะแนน PV ในที่นี้นะครับเราจะอัปเกรดตัวเราเองจนเป็นผู้จำหน่ายอิสระในระดับทองนะครับหรือที่เรียกว่า TD นั่นเองในที่นี้นะครับมันก็จะมีวิธีนะครับที่ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับที่นะครับง่ายๆว่าอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือซื้อเป็นสินค้าหลักของบริษัทจอยแอนด์คอยนั่นเองนะครับก็คือซื้อเป็นยงเหิงขวดใหญ่ใน2ขวดนะครับที่มีมูลค่านะครับขวดละ 2,900 บาทนะครับรวมๆกันแล้วนะครับก็จะตกอยู่ที่ 5,800 บาทนั่นเองแล้วก็ซื้อเป็นสินค้านะครับอีกตัวหนึ่งก็คือยงเหิงขวดเล็กนะครับที่มีมูลค่านะครับ750บาทก็มูลค่าทั้งหมดนะครับที่เราซื้อจนสะสมคะแนนครบนะครับ 3,825 คะแนน PV จะตกอยู่ที่ 6,550 บาทนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเรานะครับนับมารวมกับค่าสมัคร450บาทนะครับเราจะต้องจ่ายภายในครั้งเดียวครับก็คือ 7,000 บาทนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะทำตัวเองนะครับเป็น GD เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกง่ายว่ามีโอกาสนะครับในการดักคะแนนคนอยู่ใต้ล่างได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกทั้งนะครับยังมีโอกาสนะครับในการที่เรานะครับจะสร้างรายได้นะครับกับทางธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนรายวันนะครับบาลานซ์ทีมหรือว่าในส่วนของแผนรายเดือนแผนทวีเน็ตเวิร์กเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ของเราเกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับบริษัทของจอยแอนด์คอยนะครับบอกว่านะครับเมื่อเราสมัครเป็นหนึ่งเป็นทีดีเนี้ยเรานับนะครับเป็น1 GD คนที่บริษัทจอยคอยบอกว่านะครับตัวเรานะครับสามารถที่จะเข้าร่วมหุ้นส่วนกับทางบริษัทจอยคอยนะครับได้มากกว่า1ศูนย์ธุรกิจนะครับก็คือได้ตั้งแต่1ศูนย์ธุรกิจจนถึง15ศูนย์ธุรกิจนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับจะเขาเรียกว่าตัดสินใจนะครับมีความเขาเรียกอะไรมีฝันเล็กฝันใหญ่นะครับแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าแต่ละ1 GD นะครับก็เปรียบเสมือนกับ1ล้านค้านั่นเองนะครับยิ่งเรานะครับมีล้านค้านะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เท่ากับว่าเรานะครับมีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับในตัวธุรกิจนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากขึ้นมากขึ้นตามเลยนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับบางคนนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราตัดสินใจที่จะสมัครมา1 GD ก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับหรือว่าบางคนนะครับตัดสินใจอยากมีรายได้นะครับต่อเดือนนะครับเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับก็ตัดสินใจนะครับแบบ15 TD ก็สามารถทำได้นั่นเองหรือว่าบางคนนะครับบอกว่าเฮ้ยเรายังไม่มีความพร้อมเลยที่เนี้ยเรามีกำลังแค่1 TD ก่อนสามารถทำได้ไหมแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้มีรหัสเพิ่มขึ้นอีกได้ไหมก็สามารถทำได้นะครับโดยการที่เรานะครับทำการจองรหัสนะครับการจองรหัสนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรานะครับซื้อสินค้ากับทางร้านจอยแอนด์คอยนะครับจะเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะครับชิ้นหนึ่งก็ดีนะครับหรือว่าหลายๆชิ้นนะครับรวมๆกันแล้วนะครับขอแค่มีคะแนนนะครับ425คะแนน PV นะครับ425คะแนน PV นี่ครับนำไปใช้ในส่วนของการจองรหัสของเรานั่นเองนะครับตั้งแต่รหัสที่2รหัสที่3รหัสที่4รหัสที่5นะครับหรือว่ารวมไปถึงจนถึงรหัสที่15ของเราเลยนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบางคนนะครับจะมีความพร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมก็สามารถทำวิธีนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาสู่ในส่วนของขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่เมื่อเรานะครับเขาเรียกไงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อสินค้าแล้วนะครับทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าเกิดความประทับใจนะครับต้องการที่จะไปบอกต่อนะครับหรือว่าทำการสร้างองค์กรผู้บริโภคของตัวเราเองนะครับแล้วก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็เมื่อเราทำแล้วนะครับก็สามารถที่จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะอย่างเช่นนะครับก็คือตัวเรานะครับเมื่อตัวเรานะครับซื้อสินค้าจนครบคะแนนนะครับ 3,825 คะแนน PV นะครับคะแนนนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของ425คะแนน PV แรกนะครับจะถูกนำไป
จ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับในรูปแบบของแผนรายเดือนหรือเรียกง่ายๆว่าแผนทวีเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับจ่าย 2% นะครับกินลึกลงไป30ชั้นหรือว่าในส่วนที่เหลือนะครับคะแนน 3,425 คะแนน TV ที่เหลือก็จะถูกนำไปคำนวณจ่ายผลตอบแทนในส่วนของแผนรายวันคือแผนบาลานซ์ทีมนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของแผนทวีเน็ตเวิร์กกันก่อนนะครับแผนทวีเน็ตเวิร์กนะครับเรานะครับสามารถโตข้างเดียวนะครับก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับดังตารางการจ่ายผลตอบแทนในส่วนนี้เลยนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับในที่นี้นะครับเราซื้อสินค้านะครับกับทางบริษัทจอยแอนด์คอยตั้งแต่0คะแนนจนถึง425คะแนน PV นะครับในที่นี้นะครับเราบริษัทจอยแอนด์คอยจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับ 0% แต่เมื่อไรก็ตามที่องค์กรของเรานะครับบริโภคแบบเดียวกันกับนี้นะครับตัวเรานะครับก็จะได้รับ 2% นะครับจากทีมงานของเราที่ขึ้นมาจากคะแนนที่วิ่งจากทีมงานของเรามานั่นเองนะครับหรือว่านะครับตัวเรานะครับตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่คะแนน425คะแนน PV จนถึง850คะแนน PV นะครับเราจะซื้อสินค้าไปบริโภคเองก็ดีนะครับหรือว่าซื้อสินค้านะครับไปขายก็ดีนะครับในที่นี้นะครับเราจะได้รับนะครับผลตอบแทนนะครับก็คือ 30% นะครับแล้วก็เมื่อองค์กรของเรานะครับปฏิบัติตามเหมือนกับเรานะครับเราก็จะได้รับ 1% นั่นเองแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับที่แบบว่ายอดขายของเรานะครับเรานำสินค้าไปขายแล้วผลตอบรับมันออกมาดีเราสามารถที่จะบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือว่าเราใช้สินค้าตัวนั้นดีเราก็สามารถที่จะบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นจนเราสะสมคะแนนนะครับมากกว่า850คะแนน PV ในที่นี้นะครับเราก็จะได้รับผลตอบแทนเกิดขึ้นนะครับก็คือ 50% นะครับแล้วเมื่อทีมงานของเราทำเหมือนกันกับเรานะครับก็จะได้เราก็จะได้รับ 1% ในส่วนนี้นะครับผมเรียกสั้นๆง่ายๆนะครับว่าในส่วนนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเมื่อเราซื้อสินค้าเราก็ได้สินค้าใช่ไหมครับเรายังได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าอีกด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเราจะต้องบริโภคสินค้าซ้ำนะครับเข้าในส่วนของแผนทวีเน็ตเวิร์กนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลตอบแทนนะครับที่ได้จากในแผนนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันครับว่าในวันที่1 นะครับเราตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับแบบสมัครสมาชิกนะครับเราศึกษาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการซื้อสินค้านะครับเพื่ออัปเกรดตัวเราเองนะครับจนเป็น PDE เรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ครับก็คือเรามีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับทุกรูปแบบเลยแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เรานะครับไปแนะนำบอกต่อนะครับกับผู้ที่สนใจนะครับเกิดเป็นนาย A กับนาย B นะครับนาย A กับนาย B นะครับตัดสินใจนะครับซื้อกินใช้นะครับแล้วก็สะสมคะแนนนะครับจนเป็น GD เหมือนกับเราคะแนนนะครับของนาย A กับนาย B นะครับคะแนน425คะแนน PV นะครับจะถูกคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับ 2% กินลึกลงไป30ชั้นนะครับเมื่อนํา 2% นะครับมารวมกับ425คะแนน PV จะตกอยู่ที่ 8.50 บาทเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เรานะครับมีองค์กรนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เราอาจจะยังมีองค์กรน้อยอยู่นะครับแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าในอนาคตเราก็สามารถที่จะสร้างฐานผู้บริโภคของตัวเราเองนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างร้านที่เราไปซื้อเขาอยู่แล้วทุกๆวันนะครับจริงๆเราก็เป็นฐานผู้บริโภคของเขาอยู่แล้วนะครับแต่จะดีกว่าไหมนะครับถ้าเรานะครับมาสร้างฐานผู้บริโภคของตัวเราเองนะครับเพราะว่าสินค้านะครับก็เป็นสินค้าทั่วๆไปสินค้าก็ค่อนข้างเหมือนกันเมื่อเราทับก็สามารถที่จะมีผลลัพธ์นะครับเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเขาเรียกไงว่ามีผลตอบแทนนะครับเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนั่นเองนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เรามาดูกันในส่วนของ 3,425 คะแนน PV ที่เหลือนะครับจะถูกหักไปในส่วนของแผนรายวันนะครับหรือว่าแผนบาลานซ์ทีมนั่นเองในส่วนของแผนรายวันหรือแผนบาลานซ์ทีมนะครับ1หน่วยนะครับจะเท่ากับ 3,400 คะแนน PV ในส่วนของแผนเนี้ยเราจะต้องทำการจับคู่จ่ายนะครับก็คือจะต้องมีทางทีมซ้ายและก็ทีมขวานะครับเท่ากันนะครับบริษัทจอยคอยถึงจะจ่ายผลตอบแทนนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันกับ
ในวันที่1 นะครับเราตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทำการสกรีนที่ใช้จนเป็น GD เรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เมื่อเราเห็นโอกาสนะครับไปแนะนำบอกต่อนะครับจนเกิดเป็นนาย A กับนาย B เลยในที่นี้นะครับเมื่อเรานะครับแนะนำนาย A กับนาย B มาเรียบร้อยแล้วครับนาย A กับนาย B นะครับตัดสินใจนะครับเข้าร่วมธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับสมัครเป็น GD เรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้นะครับเราก็จะนับทีมซ้ายนะครับหรือฝั่งซ้ายของเรานะครับ1หน่วยฝั่งขวา1หน่วยนะครับโดยคะแนนนะครับก็มาจากคนที่อยู่ใต้สายงานเรานั่นเองนะครับก็วิ่งขึ้นมาหาเราในชนี้ในที่นี้นะครับเราก็จับคู่ได้นะครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับ 1,000 บาทนั่นเองเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับในชนี้แล้วในวันต่อมานะครับเราก็ตัดสินใจนะครับไปช่วยกับนาย A กับนาย B นะครับทำงานกันแบบเป็นทีมเลยนั่นเองนะครับนาย A กับนาย B นะครับก็ได้ไปแนะนำบอกต่อนะครับจนเกิดผู้สนใจนะครับที่เป็น GD เกิดขึ้นก็คือเป็นนาย1นาย2นาย3แล้วก็นาย4นะครับในที่นี้นะครับนาย A กับนาย B นะครับก็จะมีผลงานเกิดขึ้นนะครับก็คือซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจ่ายผลตอบแทนให้ไป 1,000 บาทถูกมั้ยครับคนละ 1,000 บาทแต่ในวันนี้นะครับเรานะครับก็ได้รับผลตอบแทนเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทจอยแอนด์คอยบอกว่านะครับไม่ว่าคนใต้ล่างนะครับหรือว่าองค์กรที่อยู่ใต้ล่างสายงานของเราก็ดีนะครับมีผลงานเกิดขึ้นนะครับก็ถือเป็นผลงานของเราด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราจึงได้รับผลงานกับทีมงานของเราไปด้วยนะครับก็คือซ้าย2ขวา2นะครับเรามีผลตอบแทนเกิดขึ้นนะครับก็คือ 2,000 บาทนั่นเองทั้งที่บางทีนะครับเราอาจจะยังไม่รู้จักนาย1นาย2นาย3นาย4เราก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในวันต่อมานะครับทีมงานของเราน่ะบางทีมันก็จะไม่เป็นไปตามแบบสเต็ปเค้าเรียกอะไร2แตก4แบบนี้ตลอดนะครับก็คือมันทีมก็จะมีโตแต่ละข้างก็จะโตแบบไม่เท่ากันเองอย่างตัวอย่างในวันนี้นะครับก็คือนาย A นะครับก็สามารถที่จะไปจับมือนะครับกับทางทีมงานของนาย A นะครับไปแนะนำบอกต่อนะครับผู้สนใจได้มา4คนที่แบบว่าตัดสินใจนะครับเข้าร่วมธุรกิจเป็นแบบ PD ในวันนี้นะครับเพื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่านาย A นะครับก็มีผลตอบแทนนะครับ 2,000 บาทนะครับเหมือนกับตัวเรานะครับในเมื่อวานนะครับแล้วก็ลูกทีมของเขานะครับก็ได้รับคนละ 1,000 บาทนั่นเองเพราะว่ามีผลงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวเราจะไม่มีรายได้เกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้เพราะว่าเรานะครับมีผลตอบแทนเกิดขึ้นนะครับแค่ฝั่งซ้ายนะครับ4หน่วยแต่ฝั่งขวานะครับก็คือ0หน่วยยังไม่มีเค้าเรียกอะไรยังไม่มีผลงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับบริษัทจอยคอยนะครับก็ยังคงเก็บหน่วยนะครับในส่วนที่4หน่วยตรงเนี้ยเอาไว้นะครับเมื่อเรานะครับมีผลงานเกิดขึ้นนะครับจอยคอยก็จ่ายผลตอบแทนให้กับเรานั่นเองอย่างตัวอย่างวันนี้นะครับเราก็ไปจับมือกับนาย B นะนาย B นะครับเพื่อไปแนะนำบอกต่อนะครับผู้สนใจจนเกิดเป็นผู้สนใจเกิดมา4คนนะครับที่สมัครมาแบบ GD ในวันนี้นะครับนาย B ก็รับไป 2,000 บาทรวมถึงทีมงานของเขานะครับก็ได้รับไปคนละ 1,000 บาทแต่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับเรามีผลงานนะครับหรือว่ามีเค้าเรียกไงว่าจับคู่ได้นะครับก็คือเป็นขวา4ซ้าย4นะครับในที่นี้นะครับเรารับผลตอบแทนไปนะครับก็คือ 4,000 บาทนั่นเองนะครับเท่ากับว่านะครับเมื่อเรานะครับเค้าเรียกว่าทำงานนะครับหรือว่าลงมือทำไปนะครับก็คือ3ชั้นเราก็สามารถที่จะมีรายได้นะครับคืนทุนกลับมาแล้วนั่นเองนะครับที่เราได้เค้าเรียกว่าได้ลงทุนไปกับธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวกินได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะต้องไปแนะนำบอกต่อผู้คนอย่างเดียวเหรอหรือว่าเรียกง่ายว่าเราจะต้องไปกินหัวคิวจากคนอื่นมาตลอดเหรอจริงๆแล้วนะครับในวันที่เราจะครับไม่มีคนนะครับเราจะทำยังไงนะครับเพื่อจะให้มีรายได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับในตัวธุรกิจนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเรานะครับได้รายได้นะครับจากการที่เรานะครับไปแนะนำผู้คนมาแต่รายได้ของเรานะครับเกิดจากการที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับบริโภคสินค้าบางคนนะครับบริโภคสินค้านะครับก็คือ 1,000 คะแนนบางคนอาจจะบริโภคสินค้านะครับ500คะแนนนะครับหรือว่าบริโภคสินค้าต่ำกว่านี้นะครับหรือว่า10 20ก็สามารถทำได้นะครับ
และทีนี้นะบริษัทจอยแอนด์คอยบอกว่านะครับเขานะครับจะรวมนะครับคะแนนจากทางทีมซ้ายของเรานะครับทีมซ้ายของเราให้ครบ 3,400 3,400 คะแนนนะครับแล้วก็นับเป็น1หน่วยให้กับเราแล้วก็รวมของทางทีมขวานะครับให้ครบ 3,400 TV นะครับแล้วก็นับเป็น1หน่วยนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยก็ทำการจับคู่ให้กับเรานะครับแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้กับเราในที่นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีฐานผู้บริโภคของตัวเราเองนะครับเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าจะมีคนใดนะครับคนนึงหรือว่าหลายๆคนนะครับที่แบบบริโภคสินค้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสินค้าก็ค่อนข้างจะเป็นสินค้าที่เรานะครับใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเรานะครับไปแนะนำบอกต่อนะครับหรือว่าตัวเราบริโภคทีมงานของเราบริโภคนะครับจนในที่สุดนะครับเรานะครับสามารถที่จะมีทีมซ้ายนะครับแล้วก็ทีมขวานะครับแบบว่าเขาเรียกได้ว่ามีทั้งคนบริโภคแล้วก็มีผู้มีคนมาสมัครแล้วก็มีคนมาตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนะครับจนทีมซ้ายนะครับครบ15หน่วยนะครับแล้วก็ทีมขวานะครับครบ18หน่วยนะครับในที่นี้นะครับบริษัทจอยแอนด์คอยบอกว่านะครับบริษัทจอยแอนด์คอยจะจ่ายผลตอบแทนนะครับขั้นต่ำก็คือ 1,000 บาทนะครับสูงสุดก็คือ 15,000 บาทนะครับต่อวันต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับที่เพื่อนๆได้สมัครเอาไว้นั่นเองอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคนมี1ศูนย์ธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะทำได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีศูนย์ธุรกิจนะครับ15ศูนย์ธุรกิจหรือเขาเรียกอะไรว่ามี3มี7มี5นะครับก็สามารถที่จะทำได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเรามีซ้าย15นะครับแล้วก็มีขวา18นะครับบริษัทจอยแอนด์คอยจับคู่จ่ายให้กับเรานะครับไปซ้าย15นะครับขวา15 3หน่วยที่เหลือนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังคงเก็บไว้ให้กับเรานะครับแต่บริษัทจอยแอนด์คอยนะครับก็จ่ายผลตอบแทนให้กับเราไปในวันนี้นะครับก็คือ 15,000 บาทต่อวันนั่นเองนะครับแล้วก็3หน่วยที่เหลือนะครับในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการขึ้นตำแหน่งนะครับของทางบริษัทจอยแอนด์คอยต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการที่เมื่อเรานะครับทำการขึ้นตำแหน่งกับทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจะสามารถทำได้ยังไงนะครับโดยการขึ้นตำแหน่งของบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับสามารถทำได้นะครับทั้ง2แผนเลยนะครับก็คือในส่วนของแผนรายวันนะครับร้านทีมหรือว่าในส่วนของแผนรายเดือนนะครับแผนทวีเน็ตเวิร์กเพราะว่าทั้ง2แผนนะครับใช้หน่วยของทางทีมซ้ายและทีมขวานะครับเท่าๆกันเลยนะครับโดยใช้ทีมซ้ายนะครับก็คือ600หน่วยนะครับทีมขวา600หน่วยนะครับเพื่อขึ้นตำแหน่งเป็นเมนเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ทีมซ้ายนะครับ 1,800 หน่วยนะครับแล้วก็ทีมขวานะครับ 1,800 หน่วยนะครับเพื่อขึ้นเป็นไดเรคเตอร์นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับ1หน่วย2หน่วย3หน่วยนะครับก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเราสะสมครบ 1,800 1,802 นะครับนับต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อเรานะครับครบทีมซ้ายนะครับ 4,200 หน่วยทีมขวาครบ 4,200 หน่วยนะครับเราก็จะขึ้นเป็น President นะครับของทางบริษัทจอยคอยนั่นเองซึ่งทั้ง2แผนนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วนะครับก็จะจ่ายผลตอบแทนนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าเมื่อขึ้นแล้วนะครับผมรับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการที่เรานะครับขึ้นตำแหน่งในส่วนของแผนบาลานซ์ทีมนะครับเราจะมีผลลัพธ์นะครับหรือว่ามีผลตอบแทนเกิดขึ้นยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับเมนเจอร์นะครับรับเงินปันผลนะครับไป1ส่วนนะครับเดเรคเตอร์นะครับรับเงินปันผลไป3ส่วนนะครับแล้วก็ President นะครับรับเงินปันผลไป7ส่วนนะครับก็คือเมนเจอร์นะครับจะได้รับค่าบริหารนะครับ 4.5% นะครับของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจะจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับไม่เกิน 15,000 บาทนะครับต่อรหัสที่เพื่อนๆนะครับได้ขึ้นตำแหน่งเอาไว้นั่นเองยิ่งเพื่อนๆนะครับมีรหัสมากเท่าไหร่ครับเพื่อนๆก็สามารถจะขึ้นตำแหน่งได้ทุกรหัสที่เพื่อนๆมีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ดีเรคเตอร์นะครับรับค่าบริหารนะครับ 4.5% นะครับของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจ่ายไม่เกิน 50,000 บาทนะครับต่อรหัสที่เรามีนั่นเองนะครับว่าต่อรหัสที่เราได้ขึ้นตำแหน่งเอาไว้นั่นเองแล้วก็ President นะครับได้รับค่าบริหารนะครับ 4.5% นะครับของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกนะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับก็จ่ายไม่เกิน100,000 บาทนะครับต่อ
่อรหัสที่เราได้ขึ้นตำแหน่งเอาไว้นั่นเองนะครับในส่วนของการจ่ายผลตอบแทนในส่วนนี้นะครับก็เรียกง่ายว่าจะจ่ายเป็นแบบว่ารายเดือนเลยนั่นเองนะครับเรียกง่ายว่าเป็นเงินเดือนเลยนั่นเองแต่ในการขึ้นตำแหน่งในส่วนของแผนเนี่ยจะมีการจำกัดวงเงินเอาไว้ให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับก็จะจ่ายไม่เกินอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เรานะครับขึ้นตำแหน่งในส่วนของแผนทวีเน็ตเวิร์กนะครับในที่นี้นะครับจะไม่มีการจำกัดวงเงินเลยนะครับเรียกง่ายๆว่าคำนวณนะครับที่คำนวณได้เป็นตกเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราก็รับไปเท่านั้นเลยนั่นเองเมนเจอร์นะครับได้รับเงินปันผลไปนะครับ1ส่วนดีเรคเตอร์นะครับได้รับเงินปันผลนะครับ3ส่วนแล้วก็เพรสิเดนต์นะครับได้รับเงินปันผลไป7ส่วนนั่นเองโดยเมนเจอร์ดีเรคเตอร์หรือว่าเพรสิเดนต์ก็ดีนะครับจะได้รับนะครับค่าบริหาร2อย่างนะครับอันได้แก่นะครับค่าบริหารรายไตรมาสนะครับรับเงินปันผลนะครับ 10% ของยอดขายคะแนน PV นะครับทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับในไตรมาสนั้นๆเรียกง่ายๆว่านะครับตัวเราบริโภคสินค้านะครับคะแนน PV ก็จะถูกสะสมที่บริษัทนะครับเขาเรียกว่าไงต่างสายงานกันนะครับบริโภคสินค้าคะแนน PV ก็จะไปจัดเก็บที่บริษัทนะครับแล้วก็จะมาคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับตัวเรานะครับเมื่อเราขึ้นตำแหน่งนั่นเองแล้วก็ในส่วนที่2นะครับก็คือค่าบริหารรายปีนะครับรับเงินปันผลนะครับไม่รับเงินปันผลนะครับ 6% ของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกครับในปีนั้นๆ นั่นเองนะครับยิ่งปีไหนนะครับมีเค้าเรียกอะไรมีคะแนน PV สูงนะครับผลตอบรับนะครับที่เราจะได้รับเมื่อขึ้นตำแหน่งในส่วนของแผน Covid Network ก็จะสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือเราเป็นเมเนเจอร์นะครับเราก็จะนำหนึ่งส่วนนะครับเงินผลนะครับไปคูณกับ 10% นะครับตกเป็นเงินเท่าไหร่ก็รับไปเท่านั้นเลยนะครับหรือว่านะครับเราขึ้นเป็น President 1ตำแหน่งนะครับก็นำ7ส่วนนะครับไปคูณกับ 6% นะครับตกเป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้รับไปเท่านั้นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกผลประโยชน์นึงนะครับที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก็คือในส่วนของการประกันอุบัติเหตุนะครับให้กับคนนะครับที่ขึ้นเป็น MDP นะครับหรือเรียกง่ายว่าขึ้นตำแหน่งของทางบริษัทจอยคอยนั่นเองนะครับเมื่อขึ้นตำแหน่งเป็น MDP ของทางบริษัทจอยคอยแล้วนะครับบริษัทจอยคอยจะทำประกันอุบัติเหตุให้แบบฟรีๆเลยเรียกง่ายว่านะครับขึ้น1รหัสก็จะได้รับ1สิทธิ์นั่นเองนะครับโดยกรณีที่เรานะครับเสียชีวิตเราจะได้รับเงินนะครับไม่เกินนะครับ1ล้านบาทนะครับต่อรหัสที่เราได้ขึ้นตำแหน่งเอาไว้นั่นเองนะครับหรือว่าในกรณีนะครับที่เรานะครับประสบอุบัติเหตุนะครับเราจะได้รับค่ารักษาพยาบาลนะครับฟรีนะครับในวงเงิน 100,000 บาทต่อครั้งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มันยังเรียกได้ว่ามันยังเป็นมรดกนะครับส่งทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับเมื่อเค้าเรียกว่าเรานะครับขึ้นมากกว่า1ตำแหน่งครับเราก็สามารถที่จะนำสิทธิ์นะครับตรงนี้ไปให้กับคนที่เรารักได้นั่นเองหรือว่านะครับยังมีในส่วนของสิทธิ์นะครับหรือว่าผลประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการไปท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศนะครับฟรีแต่ในที่นี้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นตำแหน่งครับเราก็สามารถที่จะทำโปรโมชั่นนะครับผ่านไปท่องเที่ยวฟรีๆนะครับกับทางบริษัทจอยคอยได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าบริษัทจอยคอยนะครับก็จะจัดทริปดีๆแบบเนี้ยออกมาทุกๆเดือนนะครับถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทจอยคอยนะครับอันนี้ก็คือภาพนะครับบรรยากาศที่บริษัทจอยคอยได้จัดให้สมาชิกไปท่องเที่ยวนั่นเองก็มีหลายๆที่เลยนั่นเองนะครับหรือว่านะครับบางคนอาจจะรักการเรียนรู้นะครับก็สามารถที่จะผ่านโปรโมชั่นนะครับไปศึกษาข้อมูลความรู้ในการทำธุรกิจเรียนรู้ข้อมูลโดยตรงนะครับผ่านทางเจ้าของบริษัทเลยนะครับก็คือท่านดร.สมชายหาชินีทหารนั่นเองนะครับก็แล้วก็ยังไปกินหรูอยู่สบายด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับมองว่านะครับมันเป็นแผนสำรองนะครับสำหรับคนที่คุณรักนะครับวันนี้นะครับตัวเรานะครับอาจจะเป็นเหมือนกับดังภาพในรูปนี้นะครับก็ทำงานนะครับแบกรับภาระต่างๆนะครับภายในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพค่ากินอยู่ค่าอาหารค่าอาชีพอะไรต่างๆนานามากมายนะครับวันนี้เราเป็นแบบในรูปนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยเหลือเกินว่านะครับเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้มันเป็นแบบในรูปตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คือเมื่อเรานะครับล้มหายไปจากไปแล้วนะครับ
คนที่จะต้องมารับภาระต่อจากเรานะครับจะเป็นคนที่เรารักหรือเปล่านะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเพื่อนๆนะครับเป็นคนเก่งแต่คนที่เรารักนะครับหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยเขาจะเก่งเหมือนกับเราหรือเปล่านะครับเขาจะสามารถที่จะรับแรงกดดันนะครับต่างๆนานามากมายได้หรือไม่นะครับแต่จะดีกว่าไหมนะครับว่าถ้าเรานะครับตัดสินใจนะครับที่จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงครับให้กับครอบครัวเรานะครับวันนี้นะครับการทำธุรกิจหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับหรือเรียกง่ายว่าเป็นการปลูกต้นกล้าของต้นไม้เอาไว้นะครับถ้าเรานะครับหมั่นดูแลนะครับแล้วก็ด้วยง่ายคือดูแลให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลใส่ใจมันนะครับใครจะไปรู้นะครับว่าวันดีคืนดีนะครับเมื่อเรานะครับล้มหายใจจากไปสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสิ่งที่เราทำมันสามารถที่จะขึ้นมาแทนที่ให้กับเราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาค้ำจุนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเราได้นะครับเพราะว่าในการที่เรานะครับทำธุรกิจนี้นะครับเราสามารถที่จะส่งทอดนะครับเป็นมรดกให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้นั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่ามันเป็นแผนสำรองนะครับสำหรับคนที่คุณรักนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ข้อมูลเนื้อหาก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับในส่วนไหนนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับมีใครมีข้อสงสัยในส่วนไหนบ้างครับสามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคนะครับหรือว่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาอัพไลน์นะครับหรือว่าปรึกษาผู้แนะนำของท่านนะครับเพื่อวางแผนนะครับในการทำธุรกิจนะครับต่อไปนะครับในวันนี้นะครับผมนายนพดลแสงวันดีก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆคงจะได้เคล็ดลับนะครับความรู้นะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกิจนั่นเองนะครับแล้วก็เราในอนาคตนะครับผมก็แอบหวังนะครับว่าเราคงจะได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานกันนะครับ